สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการศรัทธาอาคมบันทึกตำนานสืบสานศาสตร์ลี้ลับพบกับผมอาจารย์บอยศรัทธาอาคมได้ทุกวันพุธ6โมงเย็นถึง2ทุ่มโดยประมาณท่านผู้ชมครับรับชมเราได้นะฮะจากหลากหลายช่องทางนะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook Live YouTube Live นะครับ Twitter Live นะครับเว็บไซต์นะฮะ www.channel8thailand.com รวมถึงนะฮะอเมริกาแล้วก็แคนาดานะฮะจากโลคุทีวีครับท่านผู้ชมเองนะฮะสามารถที่จะจูนช่องนะฮะอยู่อเมริกานะฮะสามารถจูนช่องหรือดูจากในบ็อกซ์ของโลคุทีวีได้หรือนะฮะอยู่ในเมืองไทยนะฮะ Facebook ก่อนแล้ว YouTube ก่อนแล้วนะฮะเว็บไซต์ก็แล้วอะไรก็แล้วไม่ชัดเจนสามารถที่จะดาวน์โหลดแอปพลิเคชันนะฮะ Channel 8 Thailand ของเราได้นะฮะเลข8ต้องเป็นเลขสีชมพูม่วงเท่านั้นนะฮะส่วน Facebook นะฮะจากแฟนเพจนะฮะอาจจะใช้จากแฟนเพจของ Channel 8 Thailand ก็ได้หรือจากแฟนเพจของศรัทธาอาคมโดยตรงก็ได้ครับท่านผู้ชมครับวันนี้ผมบอกได้เลยว่าเรามีเรื่องราวปาฏิหาริย์ของพระเหนือโลกครับเป็นพระที่ผมบอกได้ว่าแปลกมหัศจรรย์ผมต้องบอกแปลกมหัศจรรย์หลายๆท่านหรือจนถึงวันนี้ยังไม่มีใครรู้จักชื่อเสียงเรียงนามของท่านเลยนะครับแล้วก็ที่นี่นะครับมีการนะฮะถวายกองทานเมืองบางบดเมืองลับแลหลายคนบอกมีได้หรอเมืองบางบดลับแลบางคนบอกมีแน่นอนอยู่ตรดิตคนละลับแลกันท่านผู้ชมครับเมืองบางบดหรือเมืองลับแลเนี่ยมีจริงครับแล้วก็อีกเรื่องนึงนะฮะในเรื่องของกายทิพย์หรือมิติพิศวงนะฮะวันนี้ครับท่านผู้ชมครับครูที่จะให้ความรู้กับท่านหรือที่จะมาเล่าเรื่องให้ท่านฟังนี้นะฮะมีความหลากหลายและที่สำคัญท่านเคยมารายการของเราก็น่าจะหลายครั้งแล้วล่ะฮะวันนี้ยังให้เกียรติเราอยู่นะฮะอยากให้ท่านเนี่ยมาเล่าถึงเรื่องของสิ่งต่างๆที่ผมพูดถึงว่ามิติพิศวงอย่างไรนะฮะขอต้อนรับนะฮะครูเอกชัยกลมกล่อมครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับผมที่ผมบอกเมื่อกี้นะว่าหลวงพ่อที่เราจะคุยวันนี้ครับผมไม่มีใครทราบชื่อจริงๆเหรอฮะชื่อจริงท่านเลยนะฮะหลวงพ่อขอสถิการนี้นะครับก็มีคนถามท่านหลายคนว่าท่านชื่ออะไรนะครับครับท่านบอกว่าจะรู้จักไปทำไมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคนก็เลยเรียกว่าหลวงพ่อเขาสถิการแล้วก็เรียกว่าหลวงพ่อกบบ้างก็จะเรียกหรือว่าพระบรมครูหลวงพ่อเขาสถิการก็ได้ใช่ไหมฮะใช่แต่ว่าท่านไม่ยึดติดไม่ยึดติดครับใครจะเรียกนามท่านว่าอย่างไรใช่ครับท่านก็ไม่ได้ยึดติดว่าจะต้องเรียกอย่างนั้นถูกไหมครับอย่างคำว่าหลวงพ่อกบเนี่ยหลังคนอาจจะงงว่ามาจากไหนนะฮะคุณรู้เล่าให้ฟังนิดนึงครับว่าคำว่าหลวงพ่อกบเนี่ยเขาเอามาจากไหนครับคำว่าหลวงพ่อกบเนี่ยเกิดจากการที่มีอยู่ครั้งหนึ่งนะครับคณะศิษย์เนี่ยก็มาหาท่านครับแล้วปรากฏว่าวันนั้นเนี่ยก็มีฝนตกก็กลับกันไม่ได้ครับก็พอตกดึกเดี๋ยวทุกคนก็หิวท่านก็บอกว่าอ้าวไปตีกบสิมีเสียงกบร้องอยู่หลังฝนตกใช่ไหมครับครับศิษย์ก็ถือไม้กันไปตีก็ไม่ได้ท่านบอกมันต้องกูเองนะท่านก็ลงไปแล้วตีกบปรากฏว่าก็ได้กบมาพอสมควรครับแล้วก็ท่านบอกให้ไปทำแกงกินคณะศิษย์ก็บอกเอ๊ะท่านแปลกๆทำไมท่านได้ทำเป็นพระทำไมตีกบไปตีกบเองนั่นน่ะสิครับสุดท้ายเนี่ยก็มาแกงกินพอตอนเช้าเนี่ยก็จะไปกินกันต่อเขาบอกไม่มีแล้วแต่ใบไม้กบเนี่ยก็กลายเป็นใบไม้อันนี้เป็นวิชาแปลงธาตุอย่างเป็นวิชาเล่นแร่แปลธาตุเราพูดง่ายๆถูกไหมคือจริงๆแปลงธาตุจากใบไม้กลายเป็นกบท่านผู้ชมแล้วที่สำคัญก็คือต้องเข้าใจอย่างนี้ว่าสมัยก่อนท่านผู้ชมครับการที่ไปวัดไปวาแต่ละที่นะฮะเพราะอย่าลืมนะว่าเรื่องนี้ตั้งแต่สมัยนานกันนานแล้วอ่ะพศไหนแล้วอ่ะหลวงพ่อตั้งแต่พศ24เท่าไหร่นะฮะ24ท่านเสด็จมาที่นี่ปี2430เหตุการณ์พวกนี้จะเกิดประมาณปี2490ขึ้นมาฮะประมาณปีว่าก่อน2500อ่ะท่านผู้ชมใช่ปีนี้มัน2563อย่างน้อยเนี่ย60-70ปีที่แล้วอ่ะใช่เราพูดง่ายๆนะท่านผู้ชมแล้วสมัยนู้นอ่ะพูดจริงๆนะว่าการคมนาคมไม่สะดวกใช่ไหมฮะแล้วเวลาไปหาหลวงพ่อทีนึงเนี่ยถ้าเจอฝนเจออะไรขึ้นมาเนี่ยคุณกลับไม่ได้เลยนะส่วนมากนะครับถ้าไปถึงนั่นแล้วเนี่ยก็จะต้องค้างใช่เพราะว่าการที่ไปกว่าจะไปถึงเนี่ยก็มันต้องเดินเท้าหรือไม่ก็ต้องเที่ยงก็ต้องเป็นอะไรขึ้นมาใช่ฮะใช่ไหมครับแล้วกว่าจะกลับก็ต้องจะค้างแล้วอีกคืนหนึ่งทุกคนก็เต็มใจนะจะนอนตามพื้นดินต่างๆทุกคนก็มีความสุขหุงหาอาหารกินเองใช่แล้วมันพิสดารตรงที่ว่าหลวงพ่อไปตีกบเองนะคุณผู้ชมแต่จริงๆแล้วเห็นไหมว่าสิ่งที่หลวงพ่อให้มาจริงๆแล้วคือจริงคือใบไม้แต่มันก็อิ่มนะใช่อิ่มมันก็อิ่มนะจริงๆคือถ้าเราเหมือนกับจริงๆแล้วเราเสพเข้าไปคือแค่ใบไม้ก็จริงแต่ว่ารู้สึกมันคือเนื้อกบใช่ใช่ไหมฮะนี่แหละเป็นที่มาของหลวงพ่อกบวัดเขาสาริกาผมก็ได้ยินมานมนานแล้วผมก็
ซึ่งในเรื่องของเขาเรียกว่าปาฏิหาริย์หรืออภิญญาต่างๆของท่านนะฮะวันนี้เนี่ยเราจะมาคุยถึงเรื่องหลวงพ่อวัดเขาสาริกาด้วยกันนะฮะวัดเขาสาริกาอยู่ที่ไหนครับครูครับวัดเขาสาริกาอยู่ที่ตำบลสนามแจงอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรีจังหวัดลพบุรีท่านผู้ชมแต่เดี๋ยวที่เราจะคุยถึงเรื่องหลวงพ่อวัดเขาสาริกากันวันนี้ครูมาถึงตรงนี้แล้วนะครับผมเนี่ยก็ยังค้างคาใจอยู่ว่าเอ๊ะครูเอกชัยนี่นะฮะทำไมนะฮะถึงรักถึงต้องบอกรักนะฮะในวัดเขาสาริกาทำไมรักในอาสมบางมดนะฮะตรงจุดตรงนี้เนี่ยเอาง่ายๆเลยนะฮะสำหรับ2สถานที่ศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้2สถานที่นี้นะฮะครูครับครูได้ร่วมบุญหรือทำบุญทำกุศลกับ2ที่อย่างนี้เนี่ยทำอะไรไปบ้างครับก็เป็นเรื่องแปลกมากเลยนะครับเราก็เข้าวัดมาเยอะแยะนะครับครับเกจิอาจารย์เราก็รู้จักมาเยอะครับแต่เรามีความประทับใจในองค์หลวงพ่อประสิทธิ์กับหลวงพ่อขอสาริกามากครับคือเราก็มานั่งคิดว่าอาจจะเป็นเพราะว่าบุญวาสนาชาติก่อนเราเคยมีร่วมสัมพันธ์กับท่านและเป็นวาระที่เราต้องมางานทำงานถวายท่านครับอย่างว่าหลวงพ่อประสิทธิ์เนี่ยเราก็เข้ามาเนี่ยแล้วก็ทำถวายท่านหลายๆอย่างนะครับที่เช่นเลยครับอย่างเช่นหนังสือชวนภาสิทธ์นะครับหนังสือชวนภาสิทธ์แผ่นพระคาถาโลหะนะครับล็อกเก็ตรูปหล่อบูชาขนาด5นิ้วซึ่งเป็นเนื้อซิลิคอนบอลครับนะครับพวกนี้เราทำถวายในงานส่งน้ำโดยตรงครับคือเหล่านี้ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยที่ถวายไปเนี่ยครูก็คือให้ทางวัดเนี่ยไปเขาเรียกว่าไปให้คนเช่าหาบูชาไม่ฮะส่วนมากเราทำเนี่ยอย่างเช่นเรามีรายได้ส่วนหนึ่งเราก็ถวายวัดครับส่วนหนึ่งก็เป็นงานกุศลต่างๆที่เรามีครับแต่ที่สำคัญคือว่าวัตถุมงคลพวกนี้ก็จะอยู่ในมือของคนที่ศรัทธาเป็นที่ระลึกสักวันหนึ่งก็หยิบขึ้นมาดูอ๋อนี่มันในงานส่งน้ำแต่ละปีที่เราทำเช่นปี62 61หรืออะไรอย่างเงี้ยนั่นนะครับส่วนวัดอาสมบางมดใช่ส่วนที่วัดเขาสาริกาเนี่ยเราก็ไปตั้งแต่ปี3กว่านะฮะครับในช่วงนั้นน่ะศาลาที่คุมกุฏิเก่าหลวงพ่อก็มีการรื้อแล้วก็สร้างใหม่แล้วก็มีส่วนที่จะทำถวายเงินเก็บทองมีเงินเท่าไหร่ก็ส่งไปนะครับส่งไปแบบไม่ได้เรียลัยใครเพราะฉะนั้น Facebook ก็ไม่มีครับส่วนตอนนั้นก็มีการสร้างปฏิสังขรณ์โบสถ์นะฮะครับโบสถ์นี้แล้วก็ข้อต้องการเงินเราไปทีเนี่ยก็จะไปเช่าวัตถุมงคลมาเป็นลังๆเลยนะอืมครับเช่ามาทีลัง2ลัง3ลังเนี่ยครับอาจเป็นเหรียญบ้างเหรียญเงินบ้างเหรียญครับอะไรต่างๆเนื้อผงบ้างครับผมครับแล้วเช่ามาแล้วคือมาแจกหรือมาทำอะไรแจกมาแจกหมดเลยใช่ไหมครับแจกเช่นในงานอย่างงานคุณแม่อย่างเงี้ยงานศพคุณแม่งานวันเกิดคุณแม่อะไรเงี้ยเราก็จะมีการแจกของพวกเนี้ยครับผมแจกก็คือเหมือนเราเยอะมากส่วนหนึ่งเรากำลังจะช่วยวัดนั่นใช่ไหมฮะก็ช่วยด้วยการทำอะไรก็ช่วยกันไปเช่าเครื่องรางของขลังมาแล้วก็ได้ประโยชน์คือเราแจกประโยชน์คือคนที่รับไปเนี่ยก็ไปบูชาต่อก็เหมือนเรากำลังเขาเรียกว่าเผยแผ่ในเรื่องของบุญบารมีในเรื่องของก็เรียกว่าของหลวงพ่อวัดเขาสาริกาใช่ครับครับอันนี้ก็ส่วนหนึ่งเนี่ยเราก็ไอ้หยอดตู้อะไรปกติอยู่แล้วนะครับครับไอ้ส่วนหนึ่งเนี่ยเราก็ให้คนเนี่ยที่ดูแลวิหารเนี่ยได้ทำทานทำกองทำได้ทำอาหารถวายท่านก็จะมีการบริจาคเงินไปเรื่อยๆทุกเดือนก็เหมือนฝากทุนทรัพย์ไว้แล้วก็เอาไว้สำหรับก็เรียกว่าถวายข้าวปลาอาหารใช่ใช่ไหมฮะไปเดือนนึงหลายครั้งเลยนะอุ้ยครับเดือนหลายครั้งเลยเพราะว่าเรามีความสนิทผูกพันเนี่ยครับแล้วมีความสุขที่ได้ทำมีความรักท่านมากครับจริงๆแล้วจริงๆเท่าที่ฟังหรือจริงๆเท่าที่ผมรู้นะฮะครูเอกชัยเนี่ยทำมากกว่าที่พูดได้สั่งเพียงแต่บางทีเนี่ยอาจจะเรียบเรียงมาไม่หมดหรือบางทีเนี่ยยังเอาสายบุญด้วยกันจะรู้กันท่านผู้ชมครับบางทีทำไม่ได้จำหรอกทำไปทำมาก็ทำไปเรื่อยทำไปถูกไหมฮะขนาดทำไปเรื่อยทำไปเยอะๆขนาดนี้นะฮะมันก็ยังมีคนที่เอามาวิพากษ์วิจารณ์มาด่าทออย่างนู้นอย่างนี้เนี่ยทอบ้างไหมฮะสมมติเราทำให้กับหลวงพ่อเนี่ยเราทำไปเราทำดีเยอะแยะไปหมดแล้วเนี่ยแล้วหลวงพ่อก็รับรู้อะผมว่าหลวงพ่อรับรู้อะแต่คนเนี่ยเขายังมาด่าว่าเขายังมาติติงเขายังมาอย่างงู้นอย่างนี้เนี่ยครูรู้เคยท้อไหมฮะกับสิ่งเหล่านี้ท้อเรามีแน่นอนนะครับเพราะคนเราก็มีการท้อแต่เมื่อเราท้อแล้วเนี่ยเราก็มีสติคิดว่าเรากำลังทำงานถวายท่านเราก็มีความสุขเพราะเราคิดว่าเราเนี่ยโชคดีครับโชคดีที่ได้มีวาสนาได้ทำสิ่งตรงนี้นะครับ
กับบางคนเนี่ยเขามีความพร้อมมากกว่าเราตั้งเยอะนะฮะทรัพย์สินเงินทองก็มากเขาจะไม่มีโอกาสอย่างเรานะครับเราคิดเราโชคดีและเป็นคล้ายๆเป็นต้นบุญในการที่จะนำผู้คนเนี่ยมาถวายงานท่านเราจะมีความคิดเสมอว่าสิ่งที่เราทำไปเนี่ยเราไม่ได้ทำเพราะว่าเราทำคนเดียวเราต้องพาทุกคนมาด้วยพาคณะศิษย์ของท่านมาด้วยถึงจะสมบูรณ์ครับอันนี้ความท้อนี่มันก็จะมีบ้างแล้วก็หายไปเคยไหมเวลาท้อเนี่ยมองรูปท่านโอ้โหนี่สำคัญมากใช่ไหมฮะบางทีเราท้อแล้วกลับถึงบ้านเนี่ยได้รับเรื่องราวต่างๆเข้ามาเนี่ยเรามองรูปท่านเนี่ยเราก็มีความสุขใช่รูปที่บ้านนะฮะรูปที่บ้านแล้วก็คิดว่าหลวงพ่อลูกมีความสุขที่ลูกทำงานถวายท่านเพราะว่าจริงเนี่ยโอกาสอย่างเงี้ยจะมีในน้อยคนที่จะได้ทำงานถวายท่านบางคนอาจจะมีความคิดก็จริงแต่ไม่เริ่มต้นสักทีอย่างเงี้ยใช่แล้วเราทำทุกครั้งเราก็จะต้องบอกกล่าวท่านถ้าท่านไม่อนุญาตนะฮะครับเราก็ไม่ทำแต่ตรงอนุญาตไม่อนุญาตเนี่ยรู้ได้ยังไงฮะรู้ด้วยการเช่นเราจะมีงานอย่างจะทำเนี่ยครับอย่างเช่นจะทำพยัญชนะถวายท่านเนี่ยเราก็จะบอกกล่าวท่านเราก็เสียงทายเซ็งป่วยนะครับถ้าไม้ที่เซ็งป่วยเนี่ยคว่ำกางหงายเนี่ยก็แสดงว่าท่านอนุญาตนะครับมันมีอยู่ครั้งหนึ่งแต่อันนี้คือว่าเราเสียงทายปุ๊บเนี่ยท่านก็หัวล้อทั้ง3ครั้งเลยนะฮะ เราก็สงสัยไปท่านหัวล้อเรานะก็ปรากฏว่าเราก็ไปขออ้อนวอนท่านนะที่เท้าเลยนะท่านก็โยนใหม่ท่านก็ให้แต่ว่างานครั้งนั้นน่ะก็มีอุปสรรคเกิดขึ้นจริงๆเหมือนกับท่านก็คิดว่าท่านก็เตือนไว้แล้วใช่ครับคือถามว่าทำได้ไหมทำได้แต่ท่านหัวเราะเขาบอกหัวเราะท่านผู้ชมอย่าสงสัยนะฮะคนจีนรู้กันดีครับที่ครูพูดคำว่าเซ็งป่วยจริงแล้วเรียกว่าปวกควยก็คือเป็นการโยนครับโยนเขาเรียกไม้สองอันเสี่ยงทายถ้าเกิดไม้คว่ำอันหนึ่งหงายอันก็เรียกเซ็งป่วยก็คือผ่านดีได้แต่ถ้าเกิดว่าหงายสองอันเขาเรียกว่าหัวเราะทีมันมีภาษาจีนอยู่นะผมจำไม่ได้แล้วฮะอย่างหงายสองอันนี้เนี่ยเขาว่ายังไม่ปฏิเสธแต่ก็ยังไม่ยอมรับใช่ครับถูกไหมฮะก็หัวเราะแต่ถ้าเกิดว่าคว่ำสองอันคือไม่ได้ไม่ใช่ไม่ให้ทำคว่ำสองอันเนี่ยมีกรณีหนึ่งคือว่าคนถามเนี่ยถ้าถามไม่เคลียร์จะถามคุมเครือคือเหมือนเราถามใครก็ตามเนี่ยเขาจะตอบอะไรยังไงเราไม่ทราบใช่ไหมครับเฮ้ยถามอะไรเนี่ยจะตอบว่าไงก็ความซะก็จริงๆจะต้องคิดต่อว่าเราถามเนี่ยถูกต้องไหมคือต้องเข้าใจนะว่าการเซ็งป่วยหรือการปวดป่วยตรงนี้ท่านผู้ชมครับคำถามเนี่ยมันต้องเป็นคำถามว่า yes or no ใช่หรือไม่ใช่ได้หรือไม่ได้แต่ไม่ได้ถามแบบปรึกษาประเภทที่ว่าคือมันคำตอบอะ yes มันแค่ใช่หรือไม่ใช่หรือโอเคไม่โอเคเท่านั้นเองใช่ครับใช่ไหมฮะ yes or no. แต่ถ้าเกิดยูจะไปถามประเภทที่ว่าเหมือนขอคำปรึกษาเนี่ยเซ็งป่วยเขาบอกเราไม่ได้ท่านผู้ชมเขาไม่ใช่เซียมซีถูกไหมฮะถ้าเซียมซีจะมีคำตอบออกมาแต่เซ็งป่วยเนี่ยแค่บอกใช่หรือไม่ใช่หรือหัวเราะหรือยังแบบยังไม่เชิงหน้าอะไรเงี้ยเท่านั้นเองเนี่ยคือการใช้ปวกป่วยท่านผู้ชมนะฮะแล้วอย่างที่ครูลู่พูดเมื่อกี้เห็นไหมฮะพอท่านหัวเราะ3ครั้งเนี่ยแล้วสุดท้ายก็โอเคแต่ก็จะมีอุปสรรคเกิดขึ้นฮะแล้วก็ผ่านได้เพราะอันสุดท้ายที่ท่านผ่านให้เราเนี่ยเซ็งป่วยเนี่ยก็คือว่าท่านก็รับรองเราแล้วแม้จะมีอุปสรรคเนี่ยก็จะผ่านได้ก็ต้องผ่านถูกต้องครับเพราะพอสุดท้ายแล้วพอท่านโอเคสมมตินะฮะแต่ว่าหัวรอบมา3รอบเนี่ยเพราะเองต้องเจอก่อนเองต้องเจอก่อนถูกไหมฮะใช่ครับครับเพราะตรงนี้เนี่ยมันถึงพ้องกันท่านผู้ชมในที่ผมถามครูว่าเนี่ยทำมาเนี่ยทำบุญเยอะแยะไปหมดอย่างงู้นอย่างนี้นะฮะทำถวายท่านเนี่ยแล้วพอเราท้อเราก็มองหน้าท่านนะฮะแล้วที่ครูพูดอยู่คำหนึ่งสำคัญที่สุดท่านผู้ชมใช่ที่สุดเลยครับนะฮะที่บอกว่าเราทำวัตถุประสงค์คือเพื่อถวายงานท่านใช่ครับคำเดียวจบท่านผู้ชมครับเพราะแล้วถามว่าต้องไปนั่งคิดอะไรเยอะไหมคนมาด่ามาทอเขาด่าเขาทอเขาก็ไม่ได้ถวายเลยท่านครับถูกไหมฮะแต่ถ้าเกิดเขาทำอยู่แล้วเราไปทำแข่งกับเขาอันนี้อีกเรื่องนึงอีกกรณีนึงถูกไหมฮะแต่ว่าเขาก็ไม่ได้ทำเราทำเพราะแล้วเนี่ยตรงจุดนี้แหละมันถึงได้มีคำพูดอยู่เรื่อยๆว่ามันไม่มีบารมีไม่เกิดใช่นะฮะแล้วช่วงที่ผมกำลังทำคำถามตรงนี้อยู่นะฮะศักดิ์สิทธิ์ก็ให้คำตรงนี้มาซึ่งผมก็โพสต์เฟซบุ๊กไปเรียบร้อยแล้ววันนี้นะครับเขาบอกว่าท้ายสุดแล้วนะฮะเราเนี่ยจะได้รับเรียกธรรมจะจัดธรรมธรรมะจะจัดธรรมก็คือธรรมถ้าเกิดเราทำดีนะฮะธรรมะก็จะช่วยทำให้เราเนี่ยเกิดได้ดีขึ้นมาหรือกรรมจะจัดการ
เห็นไหมฮะถ้าเราทำกรรมไม่ดีกรรมนั้นก็จะจัดการคนนั้นเองจริงๆแล้วก็คือเขาเรียกว่าเหมือนกับว่าสิ่งที่ทำไปเนี่ยมันอยู่ด้วยวัตถุประสงค์อยู่ด้วยการกระทำทั้งสิ้นแหละถูกต้องครับแล้วที่สุดแล้วเห็นไหมฮะคุณคว้างคุณเอาคุณถมน้ำลายขึ้นฟ้าน้ำลายก็ต้องกลับมาหาคุณถูกไหมฮะคุณพูดอวยพรคำดีๆคำดีนั้นก็จะกลับมาหาคุณสิ่งเหล่านี้เนี่ยที่เราอยากจะคุยกันวันนี้ก่อนในช่วงต้นว่าวัตถุประสงค์หรือความรู้สึกหรือสิ่งที่เราอยากจะทำอะไรก็แล้วแต่อย่างครูเนี่ยตั้งใจทำถวายเนี่ยคือสิ่งที่วัตถุประสงค์ดีแน่นอนครับถูกไหมฮะแต่มีมารบาจนถ้าเกิดเราท้อไม่เอาละไม่ทำละมาว่าฉันงานสำเร็จไหมครับไม่สำเร็จแล้วเกิดอะไรขึ้นไหมครับก็ไม่เกิดอะไรขึ้นแล้วสุดท้ายแล้วต่อไปผู้รู้ก็จะกลายเป็นคนที่ไม่ได้มีอะไรเลยแต่ถ้าเรารับปากกับท่านนะและท่านก็ให้เราทำนะครับเราต้องทำให้สำเร็จก็เหมือนเราไปขอบารมีจากผู้ใหญ่ให้เราทำงานอย่างครับสุดท้ายเราทำเล่นๆทำทิ้งๆคว่างๆเนี่ยต่อไปเราก็จะไม่ได้รับความไว้วางใจใช่ท่านก็ไม่ให้เราทำอีกแล้วใช่ฮะแล้วบางอย่างท่านผู้ชมต้องเข้าใจว่าบางทีบางอย่างสิ่งที่มันเป็นเขาเรียกว่ามาเป็นอุปสรรคขัดขวางเนี่ยสิ่งนี้ที่จะทำให้งานชิ้นนั้นน่ะมีคุณค่ายิ่งขึ้นผมพูดคำนี้ถ้าครูทำได้ง่ายๆหมดครูจะรู้สึกเป็นยังไงนะไม่เห็นคุณค่าใช่ไหมแต่ถ้ากว่าโอ้โหกว่าจะได้นะสมมติอะไรอย่างสมมติอย่างเขาเรียกปั๊มเนี่ยตายันเหล่านี้สมมตินะกว่าจะได้มาเนี่ยต้องไปหาผ้ามาอย่างนู้นอย่างนี้เนี่ยมันมีคุณค่าในจิตใจมันหมดใช่ครับครับมันเป็นสิ่งที่เรียกว่าไม่บังเอิญเลยครับการทำผ้ายันที่ผ่านมานะครับตั้งแต่การเริ่มต้นเนี่ยอยู่ๆก็ได้ตรานี้ขึ้นมานะครับตรานี้ได้มาจากไหนก่อนผมถามนิดนึงตราเนี่ยอยู่ที่เราได้มาจากทางของคนที่ขับวัดเขาสาริกาคนนั้นใช่ครับครับเหมือนกับเราเนี่ยมีความประสงค์จะทำอยู่ๆก็มีคนแนะนำให้เราไปกราบรูปหล่ออยู่ๆก็เป็นวันที่เปลี่ยนผ้าพอดีเงี้ยพอดีหมดทุกอย่างเนี่ยครับแล้วอยู่แล้วก็ต้องเซ้งโปรยถามท่านก็อนุญาตอย่างเงี้ยครับอ๋อที่นุ่นเขามีปกกล้วยให้เราเซ้งปล่อยถามหรือเรายิ้วไปเองฮะไม่เขามีนะครับอ๋อเขามีใช่ไหมครั้งแรกสุดเนี่ยเราขอมีสองตราตราแรกเป็นตาอันนี้คือตาเดี๋ยวให้ท่านผู้ชมดูนิดนึงครับกล้องนิดนึงฮะตรงนี้ครับผมอันไหนก่อนเลยฮะเอาจากอันใหญ่นี้แล้วกันนะฮะอันนี้ครับจากผ้าผืนนี้นะครับผ้าผืนนี้นะครับด้านอันนี้เรียกว่ายันแม่นะครับยันแม่นะครับอันเนี้ยฝั่งนี้เรียกว่ายันพ่อนะครับครับท่านผู้ชมสังเกตให้ดีนะฮะยันแม่นี่ฮะจะมีเป็นสามเหลี่ยมแล้วจะมีเว้าอยู่ข้างหนึ่งครับก็คือสามเหลี่ยมไม่เต็มนะฮะส่วนยันพ่อนี่จะเป็นสามเหลี่ยมเต็มอยู่นะอยู่ฝั่งนี้นะฮะนี่สามเหลี่ยมเต็มนะนี่ยันพ่อนะฮะส่วนที่มีเว้าอยู่เนี่ยเป็นยันแม่ใช่ไหมครับใช่ครับมันสิ่งที่แปลกมากเลยครั้งล่าสุดเนี่ยครับเราขอจากท่านทำเนี่ยครับท่านให้เราทำแค่ยันแม่แต่ก่อนใช่ครับเราขอไปแล้วเนี่ยท่านแม่เราทำยันพ่อครับจนข้าไป1ปีแล้วก็มาขอใหม่ท่านก็ให้เราทำเหมือนก็เราคุยกับผู้ใหญ่อ่ะครับแล้วยันแม่ที่ทำไปครั้งแรกเนี่ยมีปฏิหาริย์ที่มากมายปฏิหาริย์ที่แบบอัศจรรย์อ่ะอัศจรรย์ยังไงครับอย่างเช่นคนที่นอนหลับแล้วฝันร้ายตลอดคืนนเมอก็ตามเนี่ยเมื่ออยู่ใต้หมอนแล้วเนี่ยก็จะสงบแล้วไม่มีเหตุการณ์ยันพ่อเนี่ยนะฮะยันแม่เนี่ยฮะอ๋อยันแม่นะฮะครับหรือบางคนเนี่ยไปอยู่ในบ้านที่มีผีดุนะฮะก็เป็นผีแขกอย่างเงี้ยครับทำไมก็ไม่หายสุดท้ายเนี่ยเขาก็ไปปิดติดที่ประตูในบ้านเหตุการณ์ก็สงบอู้ครับยังมีบางคนเนี่ยครับเอาไว้บูชาไปนะครับพอตื่นเช้ามาเนี่ยปรากฏว่าเนี่ยบ้านเขาเนี่ยมีหมอกควันเต็มห้องเลยนะเขาก็ตกใจว่าหมอกควันมาจากไหนครับนึกเขาก็เปิดประตูนะครับตาหมดแล้วปรากฏว่าหมอกควันค่อยจางไปเขาไม่มีกลิ่นไม่มีอะไรเลยแล้วเพิ่งได้มาเมื่อคืนนะไว้บนหัวนอนนะสาธุครับก็แสดงว่าท่านเนี่ยคนแสดงพิธีหารบางอย่างให้ดูท่านเนี่ยมันอยู่คุ้มครองขนลุกเลยครับแล้วเราเอายันพ่อยันแม่เข้าบ้านต้องบอกเจ้าที่ทางบอกศักดิ์สิทธิ์ไหมครับก็ควรจะบอกนะครับแต่ว่าท่านเป็นคล้ายๆเป็นของประเสริฐอ่ะครับผมผมว่าก็คงไม่มีผลกับพวกสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่สายบ้านสายดีเอาพูดง่ายๆนะสายดีแต่น่าจะมีเอฟเฟกต์กับสายลบใช่นะฮะครับผมนี่เกิดพิธีหารยันพ่อยันแม่บางคนเนี่ยเอาไปไว้ใส่ในกระเป๋าถือนะครับผมแล้วไว้นอนหลับแล้วไว้ที่ปลายเท้าเผลอครับคืนนั้นท่านก็มาเข้าฝันให้เห็นนะฮะแล้วก็ถือมันก็ถูกผีอำอะไรเงี้ยอ่าฮะรู้สึกตื่นขึ้นมาเรียกหาหลวงพ่อนึกขึ้นไปได้ว่า
หลวงพ่ออยู่ไหนพระยานอยู่ไหนอ๋อพระยานอยู่ในกระเป๋านี่เองอ่ะอยู่ปลายเท้าอยู่ปลายเท้าอ๋ออันนี้มันเป็นสิ่งที่ไม่ใช่เรื่องบังเอิญนะผมว่านะครับใช่มันแบ่งอย่างที่คุณรู้เล่าเนี่ยก็ถือว่าเยอะนะเพราะท่านผู้ชมต้องอย่าลืมนะว่าเรื่องที่จะกลับมาถึงหูเราบางทีมันไม่ใช่เยอะนะเพราะยันที่สมมติปล่อยไปร้อยผืนเราคิดง่ายๆนะฮะคนร้อยคนเขาไม่กลับมาเล่าให้เราฟังหรอฮะที่เขาไปเจอประสบการณ์อะไรต่างๆขอไล่เรื่องนะครับครับมีอยู่คนหนึ่งได้ไปคนนี้เขาก็มีของพิเศษก็คือน้ำมนต์เขาก็จะฉีดน้ำพวกเนี้ยเขาได้ของมาสองอย่างอย่างเป็นพระนะครับเขาฉีดไปที่พระออกนะเดี๋ยวน้ำมนต์เขามาจากไหนน้ำมนต์เป็นของคุณแม่บุญเรือนอ๋อสาธุเลยครับแล้วก็ฉีดปุ๊บเนี่ยมันก็ทำความสะอาดแล้วให้เกิดมงคลเนี่ยครับแล้วเขาหันมาทางพระยันเนี่ยครับเขาฉีดไม่ออกสามครั้งเลยฉีดไม่ออกครับหันไปอีกด้านหนึ่งฉีดออกโอ้อาจจะเป็นเพราะหลวงพ่อท่านไม่ต้องแล้วไม่ปรารถนาทำเช่นนั้นเข้าใจเพราะจริงๆบางคนท่านผู้ชมครับเวลาได้ของดีไปเนี่ยเขาจะมีความเชื่อของเขาเองว่าจะต้องใช้น้ำมนต์นะ purify เขาเรียก purify นะถ้าเป็นสายตะวันตกเรียก purify คือจะเป็นการล้างก่อน healing ก่อนนะฮะหรือถ้าเกิดสายพวกเราความเชื่อคือไปเสริมให้แรงขึ้นใช่ครับนั่นแหละครับครับประมาณนั้นนะครับแต่ว่าฉีดไม่ออกท่านผู้ชมถ้าฉีด3ครั้งเนี่ยครับถ้าไม่ออกพวกเขาตกใจหันไปฉีดที่หนึ่งออกก็ควรจะหยุดได้แล้วก็คือว่าเขาพูดคำนี้เพราะบางคนนะก็ยังมีก็เรียกว่าพยายามนะเปิดฝาจุกพรมอันนี้คือท่านไม่ฉีดก็ต้องหยุดแล้วว่าใช่ครับครับเนี่ยท่านผู้ชมเห็นไหมว่าทุกอย่างเนี่ยมันไม่ใช่เขาเรียกนะมันไม่ใช่ว่ามันจะเรื่องบังเอิญซะหมดนะครับของทุกอย่างเกิดจากบารมีของหลวงพ่อเขาสิริกานะครับในวันที่เราทำเนี่ยมีหลวงพ่อประสีเนี่ยรูปปั้นด้วยครับมีหลวงพ่อชื่อระยะธรรมโมด้วยเพราะนั้นเนี่ยท่านสามพระองค์เนี่ยท่านนั่งมองอยู่เพราะนั้นเนี่ยของพวกนี้ก็ต้องศักดิ์สิทธิ์ครับจริงๆนะพูดตรงสมัยก่อนเมื่อ10กว่าปีที่แล้วผมนับถือพระองค์หนึ่งแล้วเวลาไปทำพิธีเนี่ยท่านมักจะเอ่ยนามของหลวงพ่อวัดเขาสาลิกาหลวงพ่อชื่ออะไรอะไรโมโมเนี่ยหลวงพ่อชื่ออริยธรรมโมเนี่ยหลวงพ่อจะกล่าวประจำนะแต่หลวงพ่อผมคนใต้นะแต่ท่านก็จะบูชาเขาเรียกว่าสายนี้เยอะอยู่ครับครับผมเอาอย่างนี้ท่านผู้ชมอีกนิดนึงเลยนะฮะตัวครูเองที่กล่าวถึงทั้งอาสมบางมดนะฮะแล้วก็ที่ถึงวัดเขาสาลิกาเนี่ยสองที่นี้มีอะไรเกี่ยวพันกันครับระหว่างอาสมบางมดของหลวงพ่ออุปสีกับวัดเขาสาลิกาของหลวงพ่อวัดเขาสาลิกาความสัมพันธ์เนี่ยนะครับเป็นสิ่งที่เกิดมาจากสมัยหลวงพ่ออุปสีแล้วนะครับจะมีรูปถ่ายเลยนะครับรูปถ่ายที่เกิดขึ้นมาเนี่ยระยะไกลเนี่ยเห็นหลวงพ่อที่กุฏิของหลวงพ่อขอสันติกานะครับแล้วด้านหลังเบื้องหลังท่านเนี่ยก็คือพระองค์หนึ่งเนี่ยซึ่งหน้าเหมือนหลวงพ่อประสีเลยนี่คือความสัมพันธ์ว่าครั้งหนึ่งหลวงพ่อประสีเนี่ยท่านเคยเสด็จมาที่นี่นะครับขณะเดียวกันเนี่ยความสัมพันธ์ในหลายอย่างเช่นการใช้สัญลักษณ์ที่เหมือนกันคือสวัสดิกะครับครับซึ่งในบ้านเราเนี่ยมีผู้ใช้ไม่กี่รูปเองนะครับก็มีสองท่านก็คือหลวงพ่อประสีและพ่อของสันติกาครับขณะเดียวกันเนี่ยการถวายไฟหรือบูชาไฟนะครับเป็นพุทธบูชาเนี่ยก็เหมือนกันนะครับแล้วจะมีเรื่องเล่าอีกว่าในสมัยที่หลวงพ่อของสันติกาเนี่ยท่านดำรงขันธ์อยู่เนี่ยท่านเคยเอาพระนี่นะฮะให้กษัตริย์องค์นึงเนี่ยเสื้อจานแดงเสื้อจานแดงไปถวายให้กับหลวงพ่อประสีถึงบางมดท่านฝากพระไปให้หลวงพ่ออุปสีใช่ฮะถึงที่บางมดครับเข้าไปถึงที่บางมดปุ๊บเนี่ยหลวงพ่ออุปสีพอเดินเข้าไปเนี่ยครับหลวงพ่อขอสิริหลวงพ่ออุปสีก็ทักเลยว่าฝากอะไรมาให้ไม่ถ้าบอกว่าอ้าวที่พระอันเดียรูปเนี้ยครับที่เรามีความเชื่อว่าคือหลวงพ่อขอสาริกาและหลวงพ่ออุปสีเพราะฉะนั้นเนี่ยข้างบนใช่ไหมฮะสองรูปก็คืออันนี้เป็นงานหนึ่งเลยนะครับครับงานนี้จะพิธีหนึ่งครับน่าจะเป็นงานพิธีกฐินในสักอย่างหนึ่งนะฮะครับก็ถึงได้มีคนเยอะมากเลยที่เราเห็นขาวๆนั่นน่าจะเป็นหลวงพ่อวสีนะครับวสีแล้วส่วนที่นั่งที่พาดนี่ก็คือหลวงพ่อวัดเขาสาลิกาใช่ครับอ๋อครับขนาดของท่านนั่งและการใช้ผ้าขาวพาดที่บ่าเนี่ยครับเป็นสัญลักษณ์หนึ่งของหลวงพ่อวสีครับเนี่ยครับนี่ในจุดตรงนี้เนี่ยแปลว่าเอาล่ะตอนนี้ที่ครูรู้กำลังพูดถึงก็คือว่าทั้งสองพระทั้งสององค์นี้นะฮะมีส่วนที่ละไม้คล้ายกันไม่ว่าจะการใช้สัญลักษณ์ของสวัสดิกะถูกไหมครับไม่ว่าจะเป็นการใช้อะไรนะเรื่องกสิณไฟถูกไหมครับใช่ครับครับผมอันนี้เป็น
ก็อย่างในอันนี้ก็มีข้อคิดอย่างนะครับครับสวัสดิการเนี่ยรูปแบบเนี้ยหลวงพ่อพระศรีท่านก็ใช้ครับนี่คือสวัสดิการที่เราเห็นกันอยู่ทั่วไปแล้วย้อนกลับไปที่รูปเมื่อกี้ขอรูปเก่าเมื่อกี้นิดนึงครับรูปที่เป็นกากบาทแล้วก็มีเลข1อยู่ตรงกลางนะครับครับอันนี้นะครับครับคําว่าเลข1เนี่ยหลวงพ่อขอสวัสดิการท่านใช้หมายถึงทอง1นะครับแต่เป็นข้อที่น่าแปลกมากว่าเลข1เนี่ยถ้าเรามองอีกด้านนึงทะลุอีกด้านนึงนะครับครับจะเป็นออ่างครับเหมือนกับทั้ง2พระองค์เนี่ยมาอยู่คู่กันโดยตรงเลยอืมครับเนี่ยครับครับเลข1กับออ่างคือเลขเดียวกันครับถ้ามองคนละมุมคนละด้านแต่ถ้าอันนี้ที่ผมขออนุญาตนะฮะเลข1เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเป็นการหมุนวนเป็นเค้าเรียกว่าเป็นทักษิณวัตรสังเกตนะฮะแล้วหมุนแบบไม่รู้จบด้วยท่านผู้ชมนะฮะแล้วก็สวัสดิการที่หลวงพ่อใช้ในที่เห็นอยู่เนี่ยก็จะเวียนแบบทักษิณวัตรใช่ไหมฮะไม่ใช่เวียนอุตรวัตรใช่ไหมฮะใช่ครับผมนี่ของหลวงพ่อประสีเนี่ยท่านจะใช้สัญลักษณ์ที่เวียนขวาครับนะครับเวียนขวานี่ก็เหมือนการที่ท่านเสด็จมาในยุคที่มีมารเยอะครับกลับมารบ้านเมืองกำลังวุ่นวายอืมครับและอย่างเลขหนึ่งเองเนี่ยท่านผู้ชมครับในทางอันนี้ผมขออนุญาตคุยเสริมกันเองนะฮะในทางโหราศาสตร์ในทางทักษะเนี่ยหนึ่งเป็นตัวแทนของอ่างถูกต้องแล้วก็สลับทั้งหมดท่านผู้ชมนะฮะเพราะแล้วเนี่ยต่อมาได้ยังไงใช่ไหมใช่ไหมฮะแล้วอย่างที่บอกล่ะมันเป็นการหมุนเวียนทักษิณวัตรแล้วก็เป็นอะไรที่ว่าเขาเรียกว่าหมุนอย่างไม่รู้จบก็คือเป็นเหมือนกังหันนะท่านผู้ชมเพียงแต่ว่ากากบาทที่หลวงพ่อทำไว้เนี่ยท่านไม่ได้ทำขีดเหมือนกับสวัสดิกะของที่เราเห็นของฮินดูอยู่เรื่อยใช่ไหมฮะเพราะแล้วเนี่ยหนึ่งเนี่ยมันจะเป็นตัวที่หมุนขึ้นมาแทนใช่ครับนะครับผมนี่คือความละไม้คล้ายคลึงกันความสัมพันธ์อีกเรื่องนึงก็คือเรื่องคราวที่หลวงพ่อขอสถิการเนี่ยท่านเสด็จลากขันครับเมื่อวันที่17ธันวา2497ครับหลวงพ่อประสีไม่ทราบแล้วท่านทราบได้ยังไงนะครับผู้สมัยนั้นท่านผู้ชมครับถ้าจะไปบอกสมมตินะฮะคือถ้าจะไปบอกได้เนี่ยต้องรู้ล่วงหน้านะถูกไหมฮะถูกไหมไม่ผมคุยกับรู้ฟังว่าสมมุติถ้าเกิดว่าจะไปบอกว่าหลวงพ่อวัดเขาสาริกาดับขันสมมุติ17ธันวานะฮะหมายถึงว่าคนที่จะไปบอกหลวงพ่อประสิทธิ์ต้องไปบอกล่วงหน้าถูกต้องแล้วหลวงพ่อประสิทธิ์ต้องเดินทางล่วงหน้าแต่ว่าคนที่ไปบอกกับหลวงพ่อประสิทธิ์ต้องรู้ล่วงหน้าว่าหลวงพ่อวัดเขาสาริกาจะดับขันหรือมรณภาพในวันที่17ธันวาใช่ครับแต่17ธันวานี่หลวงพ่อประสิทธิ์มาถึงเลยท่านไม่ท่านรับทราบท่านรู้ปุ๊บท่านเป็นผู้ที่เก่งและเป็นปราชญ์ครับท่านทำยังไงเหรอท่านก็ส่งศิษย์ของท่านน่ะไป 2-3 คนนะครับเอาส่งไปก่อนใช่เป็นศิษย์ที่ท่านไว้ใจได้แล้วมีความสามารถมากอย่างเช่นปู่สนิทวัชรสารครับคนนี้เป็นคนที่เก่งมากท่านก็ส่งไปล่วงหน้าส่งไปล่วงหน้าเพื่ออะไรเหรอครับเพื่อไปเตรียมพระบรมศพของพระขอสถิกาแล้วก็ไปเชิญผู้หลักผู้ใหญ่ในจังหวัดมาที่ผู้ว่าราชการต่างๆเนี่ยก็เตรียมงานเพื่อให้ท่านเสด็จไปจนกระทั่งถึงวันที่23ธันวาครับท่านก็เสด็จไปอ๋อแปลว่าหลวงพ่อโอภาสีท่านส่งลูกศิษย์ข้าราชศิษย์มือซ้ายมือขวาแล้วพูดง่ายๆนะที่รู้เรื่องในพิธีการใช่ครับถูกไหมเพราะบางทีท่านผู้ชมก็ใจไงว่าบางทีวัดที่อยู่ตามเรียกตามชนบทแล้วกันพูดง่ายๆนะฮะจะไม่มีคนที่รู้ในพิธีกรรมในบางเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการเชิญหน่วยงานราชการมาเรียกได้ว่างานพระบรมศพคราวนั้นน่ะเป็นงานที่ยิ่งใหญ่มากจนตั้งแต่อดีตในยุคนั้นถึงปัจจุบันเนี่ยที่จังหวัดลพบุรีเนี่ยก็ไม่มีใครยิ่งใหญ่เท่าหลวงพ่อขอสักการนี่ไงตรงนี้ท่านผู้ชมเพราะอะไรไหมเพราะว่าถ้าเป็นเขาเรียกว่าถ้าเป็นเอาแง่วัดวิทยาวิจารณ์ที่วัดตรงนั้นก็อาจจะรู้แค่นั้นครับภาพนี้ภาพนี้หลวงพ่อวสีเนี่ยท่านอยู่ต่อหน้าหีบพระสรีระหลวงพ่อขอสถิการนะครับครับที่เขาสถิการครับเหมือนกับว่าท่านเนี่ยกำลังอ่านโครงการบางอย่างนะครับอืมครับผมก็มีข้าราชการท่านผู้ใหญ่สองท่านเนี่ยนั่งอยู่ด้านข้างครับอืมครับเป็นที่ถวายพระเพลิงตรงนี้ครับครับโอ้แต่ว่าท่านอาจจะกำลังเหมือนกับอ่านบทปงสังขารอะไรสักอย่างท่านหรือเปล่าอาจจะไม่รู้นะองค์การในกับเบื้องบนบางอย่างท่านให้ความเคารพหลวงพ่อขอสถิการมากอันนี้เป็นเหตุการณ์ที่หลวงพ่อพระศรีเนี่ยเสด็จมาเมื่อวันที่23ธันวาคมวันที่ท่านมางานนี้เลยครับจนได้เป็นช่วงเวลาบ่ายนะครับครับปรากฏว่าผู้คนพอทราบว่าหลวงพ่อพระศรีเสด็จมาเนี่ยก็มาแบบห้อมล้อมกันเต็มอันนี้เป็นพระพาที่ประทับนะครับครับที่ทางเขา
สินิทกับเขาใช่ก็คือหลวงพ่อส่งคนสนิทไปแล้วแล้วก็ไปเตรียมจัดเตรียมด้วยใช่ใช่ครับผมอันนี้นะครับท่านนั่งนี่ครับภาพนี้ครับท่านนั่งตั้งแต่ช่วงบ่ายจนกระทั่งเนี่ยถึงข้ามวันเลยนะฮะแล้วก็จะมีการท่านก็จะแจกของทั้งธนบัตรหรือสตางค์โลหรือลูกแก้วต่างๆเนี่ยในย่ามท่านน่ะไม่มีคำว่าหมดเลยแปลกไหมมหัศจรรย์มากคือท่านผู้ชมฟังให้ดีนะฮะว่าท่านนั่งอยู่ตรงนี้ข้ามวันข้ามคืนใช่แล้วก็ท่านก็โปรดญาติโยมด้วยการแจกวัตถุมงคลที่เอาออกจากย่ามท่านโดยที่ไม่มีคำว่าหมดไม่มีวันหมดไม่น่าเชื่อภาพนี้นะครับนั่งท่านนี้ตลอดไหมครับมีคนบอกท่าประจำของท่านเนี่ยท่านเหมือนกับท่านกำลังมองไปที่จุดหนึ่งครับจุดนั้นน่าจะเป็นที่ถวายพระเพลิงครับอันนี้เป็นตำแหน่งที่ไว้พระศพอยู่ด้านหลังแล้วก็ใช่ครับด้านหน้าจะเป็นพวกบรรดาข้าราชการอะไรเงี้ยก็มีเหตุการณ์ตรงนี้นะครับครับมีคนที่เล่าสู่กันฟังอย่างเช่นหลวงปู่หยดประภากโลเนี่ยครับท่านก็ยังไม่ได้บวชท่านก็อยู่เหตุการณ์ด้วยท่านเล่าให้ผมฟังว่าเหตุการณ์วันนั้นน่ะเป็นสิ่งที่มหัศจรรย์มากขณะที่เปิดพระหีบสรีระเนี่ยหลายคนก็เห็นว่าหลวงพ่อเขาสรีระเนี่ยหายไปไปเจอกับท่อนไม้จันทร์ขนาดกระบินโตเนี่ยอยู่คุมด้วยผ้าอยู่ถามแล้วก็มีความคิดว่าท่านหายไปไหนผมก็มีความคิดว่าท่านอาจจะยังอยู่แต่ว่าท่านคงแสดงอะไรบางอย่างขนลุกครับอ๋อเดี๋ยวนะฮะสรุปก็คือว่าตอนที่เปิดหีบพระศพเพื่อที่จะเอาเหมือนเราเวลาเราจะเรียกจะเผาศพญาติเราอะสมมุตินะฮะเราต้องเปิดดูหน้าก่อนใช่ไหมฮะอาจจะเปิดเพราะประการแต่งอะไรต่างก็ได้ให้เรียบร้อยปรากฏว่าแต่ในหีบพระศพท่านผู้ชมครับข้างในเนี่ยเป็นท่อนไม้จันทร์ใช่หลายคนที่พูดเช่นนี้นะครับครับไม่ใช่ว่าหลวงปู่หยดพูดคนเดียวครับผมอันนี้เป็นที่ตั้งพระหีบพระสรีระที่กุฏิท่านครับที่ตัวนี้หลวงพ่อนี่เป็นหลักฐานหนึ่งนะครับที่หลวงพ่อวสิงห์ท่านเสด็จมาที่นี่อันนี้เป็นเหตุการณ์น่าจะประมาณสักบ่ายๆก่อนคือก่อนที่จะเคลื่อนก่อนจะเคลื่อนพระศพไปท่านผู้ชมครับก็ก่อนเสด็จไปที่ตำแหน่งพระพาครับนี่มันท่านเข้ามาครับอันนี้ท่านลงจากรถแล้วก็มีพวกญาติธรรมชาวบ้านทั้งหลายเข้ามาต้อนรับก็เป็นเรื่องที่น่าแปลกนะครับว่าทุกคนรู้จักหลวงพ่อวสีได้ยังไงรู้ได้ยังไงท่านผู้ชมเพราะว่าสมัยก่อนอุ้ยมันไม่ได้รู้กันง่ายๆนะใช่วิทยุยังไม่น่าจะมีกันหลายบ้านนะเพราะผมอย่าลืมท่านผู้ชมนะตอนผมเด็กๆเนี่ย25เท่าไหร่แล้วเนี่ยทีวียังมีเป็นแค่บางบ้านเลยวันนั้นนะครับแล้วนี่24อ่ะครับวันนั้นมีคนโศกเศร้าเสียใจมากเลยครับพอหลวงพ่อวสีท่านเสด็จมาเนี่ยครับท่านก็บอกมีรับสั่งว่าขอให้หยุดโศกเศร้าเสียใจนะครับ ครับเพราะพระองค์เนี่ยท่านนั้นเสด็จไปเป็นที่พึ่งให้แล้วคำพูดเช่นนี้เป็นคำพูดที่ลึกซึ้งมากทำให้ท่านมาเป็นที่พึ่งให้กับญาติโยมนะฮะเพราะแล้วเนี่ยอย่าได้เสียใจไปเลยนะครับใช่ก็ทำคลายความทุกข์เศร้าที่เกิดขึ้นได้ครับขณะเดียวกันเนี่ยท่านก็มาเป็นประธานให้แล้วในพิธีครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยอย่างที่ครูพูดท่านผู้ชมนะครับว่าที่เผาไปเนี่ยเป็นท่อนไม้จันทร์แล้วสรีระสังขารท่านเนี่ยอยู่ที่ไหนน่าจะเป็นผมว่านั่นเป็นการที่ท่านแสดงมิติหนึ่งให้เห็นก็ได้เพราะว่าหลังจากที่เผาเสร็จแล้วเนี่ยก็ยังมีอัฐิอยู่พอกลับมาเป็นอัฐิได้ยังไงหลวงพ่อวสิงห์ท่านก็นำอัฐิเนี่ยรวบรวมไว้ไม่ให้ใครแตะต้องเลยนะครับครับเพราะท่านถือว่าเป็นของสูงครับท่านก็เอาอัฐิท่านเนี่ยกลับไปที่อาสมบางมดอ๋อเหรอฮะใช่ครับแล้วก็ส่วนหนึ่งก็บรรจุไว้ที่อาสมบางมดทำเป็นพระเจ้าถูกไว้เล็กๆครับขณะเดียวกันในปีหนึ่งวันที่3พฤษภา2498ครับท่านก็เสด็จมาอีกทีหนึ่งแล้วมาบรรจุอัฐิที่เขาสันนิกาอ๋อแปลว่าช่วงแรกท่านเอาไปก่อนใช่ครับเอาไปทั้งหมดก่อนนะผู้ชมเพราะว่าท่านรู้ว่าถ้าเกิดว่าตั้งไว้เลยเนี่ยอาจจะมีการสูญหายอาจจะมีคนยื้อแย่งได้ถูกต้องเพราะอย่าลืมนะลูกศิษย์หลวงพ่อวัดเขาสันนิกาก็อยู่เยอะเสร็จแล้วการที่ท่านเอาไปก่อนเพื่อที่ให้ทางนี้เนี่ยจะได้เตรียมทำสถูปรอใช่เตรียมพร้อมไว้ท่านก็มาเป็นจุดเพราะต้องอย่าลืมท่านผู้ชมครับตอนที่หลวงพ่อวัดเขาสายกาท่านมรณภาพไปเนี่ยหรือท่านละสังขารไปนี้ท่านผู้ชมครับมันก็มีเวลาแค่ไม่กี่วันแล้วก็จนกระทั่งเผาถูกไหมครับเพราะแล้วเนี่ยตรงจุดเนี้ยเวลาอาจจะไม่พอในการสร้างสถูป
ไม่ทันเนี่ยท่านก็ให้เวลาตั้งหลายเดือนนะครับก็คิดดูเถอะธันวาทิ้งตั้งแต่ธันวาไปพฤษภามกราคมกุมภามีนาเมษาพฤษภาใช่แต่ว่าท่านน่ะให้เวลาอีก 4-5 เดือนเพื่อที่จะสร้างพระสถูปเจดีย์เพื่อจะไว้ในเรื่องของอัฐิธาตุของหลวงพ่อวัดเขาสาริกาแล้วท่านยังมีรับสั่งต่อว่าตำแหน่งที่ถวายพระเพลิงเนี่ยครับให้สร้างเป็นพระบาทจำลองเพื่อที่จะไม่ให้มีคนเดินเหยียบย่ำขับถ่ายอยู่ด้านเพราะต้องอย่าลืมนะว่าไม่รู้ว่าเก็บเขาเรียกว่าทุกอย่างเนี่ยไปหมดหรือยังถูกต้องเลยครับครับผมเสร็จแล้วก็ต่อมาก็มีการสร้างพระพุทธบาทจำลองขึ้นและสร้างมณฑปขึ้นเสร็จเมื่อปี2502โอ้ครับผมก็ประมาณ 2-3 ปีโดยประมาณนั้นอ๋อครับก็เห็นไหมครับว่าคือความลึกซึ้งของหลวงพ่อโอภาสีท่านก็คือท่านเอาตรงนี้ใช่ไหมเป็นพระมณฑปนี่แหละฮะใช่ครับมณฑปเนี่ยสร้างได้สวยงามมากเสร็จปี02นะครับเป็นจตุรมุขไหมเป็นจตุรมุขครับตำแหน่งที่ตรงนี้คือตำแหน่งที่ถวายพระเพลิงนะครับภายในเนี่ยก็มีพระพุทธบาทจำลองอยู่ครับผมตรงนี้ครับเป็นที่ถวายพระเพลิงหลวงพ่อเขาสาริกาครับเนี่ยคือความลึกซึ้งของหลวงพ่อที่จะไม่ให้คนเนี่ยมาสร้างกรรมกับเขาเรียกว่าเท่าที่ตรงนี้จากเท่าวัตถุเขาเรียกนะท่านบอกว่าเท่ากระดูกท่านอ่ะนะฮะท่านบอกว่าจะเป็นการแผ่ไม่เกิดตกนรกหมกไหมเห็นไหมที่ผมบอกเพื่อไม่ให้เกิดในเรื่องของกรรมที่จะเกิดกันดีเพราะว่าอย่าลืมนะว่าหลวงพ่อวัดเขาสาริกาท่านก็เหมือนบรรลุอยู่ในแต่ผมไม่รู้บรรลุถึงขั้นไหนนะท่านผู้ชมเห็นว่าเป็นท่าดีที่เราไม่ควรที่จะไปเหยียบย่ำในเรื่องของเท่าอธิธาตุท่านใช่ครับครับสาธุเลยครับแล้วอีกอย่างนึงฮะถ้าอย่างนี้แล้วณจุดตรงนั้นก็คือกลายเป็นพับเขาเรียกไงนะกลายเป็นพับผ่าหรือจตุรมุขตรงนั้นถูกไหมฮะที่เรียกมณฑปมณฑปจตุรมุขเพื่อที่จะไว้ในเรื่องของเขาเรียกนะคนกราบไหว้คล้ายพระพุทธบาทตรงนั้นใช่ไหมครับผมอย่างนี้ไหนๆแล้วก็มาคุยถึงเรื่องของวัดเขาสาริกากันแล้วนะฮะผมอยากให้ครูเนี่ยเล่าบรรยากาศภาพรวมคร่าวๆของวัดเขาสาริกาว่ามีอะไรอย่างไรบ้างเวลาเราไปเนี่ยเราจะได้มองภาพออกแล้วเดี๋ยวผมจะให้ครูเนี่ยเขาเรียกว่าแนะนำสถานที่ต่างๆในวัดเขาสาริกากันครับเมื่อเราเข้ามาถึงประตูวัดใช่ไหมครับครับผมข้างล่างเนี่ยจะเห็นรูปปั้นของพระเขาสาริกาเป็นหินทรายขนาดใหญ่แล้วก็ถัดออกไปเนี่ยก็จะเป็นเรือสำเภานะครับแต่เรือสำเภาเข้าไปวิหารพ่อของสาริกาอันนี้คือจุดเด่นมากเลยนะครับจุดเด่นก็คือว่าเข้ามาจะเจอรูปปั้นองค์ใหญ่เลยครับแล้วก็เจอเรือสำเภาขนาดใหญ่แล้วก็วิหารเนี่ยสร้างไว้คุมกุฏิเก่าของพ่อของสาริกาอยู่อ๋อวิหารสร้างเพื่อคลุมกุฏิเก่าเพื่อรักษาสภาพของกุฏิเก่าไว้นะเพราะกุฏิเก่านี่เล็กมากมีกระดานไม่กี่แผ่นในมีต้นเสาแค่4ต้นครับก็คือแบบก็จริงๆก็คือเหมือนห้องนอนห้องเดียวอ่ะใช่กุฏิเก่านะฮะครับครับแล้วมีอะไรต่อครับจากวัดเขาสาริกาใช่ไหมครับก็จะเลยถัดออกไปเนี่ยเมื่อเราได้กราบไหว้เสร็จแล้วเนี่ยครับเราควรจะเข้าไปดูใต้ถุนของวิหารนี้นะครับครับอันนี้ภาพไม่ชัดเดี๋ยวไม่เป็นไรฮะใต้ถุนก็จะเป็นเมืองบางบดเดี๋ยวเอาใหม่ฮะที่ตรงที่สร้างครอบกุฏิเก่าของหลวงพ่อวัดเขาสาริกาครับแล้วใต้ถุนของกุฏิเก่าใช่ครับก็คือเมืองบางบดเมืองบางบดนี่เป็นถ้ำลงไปถ้ำตรงนี้ปัจจุบันเนี่ยก็ปิดด้วยหินหลายๆก้อนไปแล้วเพราะการคนเนี่ยที่อุตริเข้าไปลองของใช่ครับเดี๋ยวคุณลูกกำลังจะบอกว่าใต้กุฏิหลวงพ่อใช่ไหมฮะใช่ครับมีเมืองบางบดอยู่ด้วยใช่ครับครับโอ้หลวงพ่อจะมีรับสั่งอยู่แล้วว่าตรงนี้เป็นเมืองบางบดเป็นเมืองของผู้ที่ถือศีลครับรักษาศีลแล้วเห็นภาพนี้คืออะไรครับภาพนี้เป็นรูปอะไรอันนี้ไม่ชัดเนี่ยครับอันนี้คือใต้ถุนของกุฏิหลวงพ่อเขาสาริกานะครับจะเป็นเมืองบางบดแล้วมีก้อนหินนี่ครับเขาปิดเอาไว้ครับตัวนี้นะครับวันดีคืนดีก็จะมีเห็นมีคนเดินออกมานะครับเป็นผู้ถือศีลนุ่งขาวห่มขาวครับครับแล้วอย่างเขาเรียกนะสาแหลกต่างๆที่ตั้งไว้เนี่ยเอามาตั้งไว้ทำอะไรครับ
นั่นแหละนี่ก็เป็นคนในยุคปัจจุบันเนี่ยก็มาเหมือนกับว่าสมัยก่อนเนี่ยที่หลวงพ่อท่านเดินทุโดมานเนี่ยชาวบ้านเล่าว่าเนี่ยท่านก็แบกสแลกอันเนี้ยฮะครับมาแล้วท่านก็บอกว่าผมจะมาทำให้รวยเลยประมาณนี้เป็นเรื่องเล่านะครับครับผมเราก็ฟังต่อมาครับคนก็เลยมีความเชื่อว่าระลึกถึงท่านก็สแลกคนนี้มาวางไว้แต่จริงๆแล้วท่านอาจจะมีนัยยะสอนธรรมะอะไรสักอย่างอยู่การที่เราขยันขันแข็งในการทำหากินแบกสแลกกูจะทำให้รวยก็คือว่ายิ่งทำยิ่งรวยใช่ครับครับผมครับผมก็แต่ชาวบ้านก็มีความเชื่อก็เอาสแลกมาถวายจะได้รวยคิดอย่างนั้นกันนะฮะครับครับคือจริงๆตรงเรื่องเมืองบางบทตรงนี้เนี่ยเขาเรียกว่ามีคนเห็นใช่ไหมว่าเหมือนมีคนเดินออกมามีครับประมาณปี2550กว่าๆได้โอ้เพิ่งไม่นานเองสิฮะใช่ครับครับก็มีผู้ชายคนเนี่ยชื่อช่างแปะช่างแปะเนี่ยก็จะมากราบไหว้หลวงพ่อขอศีลกาเมื่อตอนเย็นนะครับครับปรากฏว่าเดินมันจะไม่ถึงเลยมีคณะของญาติธรรมเนี่ยชุดขาวนุ่งขาวผู้หญิงเนี่ย10กว่าคนนะผมยาวทุกคนก็เดินเป็นระเบียบเรียบร้อยขึ้นไปบนกุฏิหลวงพ่อเขาเสด็จิกาอันนี้ก็งงว่าใช่ต้องตกใจเขาคิดว่าเป็นพวกคณะนักเรียนหรืออะไรฮะเขาดูเรียบร้อยใช่เรียบร้อยแต่ว่าแปลกมากคนพวกนี้ตัวเล็กนะครับความสูงเนี่ยไม่น่าจะเกิน140เขาเท่ากันเลยขึ้นไปพระอาจารย์จำลูนท่านเป็นเจ้าวาดอยู่ครับท่านก็นำสวดมนต์ทุกคนก็นั่งเรียบร้อยนะต่อหน้ารูปหล่อพระขอสาริกาแล้วก็สวดมนต์นำสวดเพราะว่ามีเสียงที่ไพเราะมากทีเดียวอะหมายถึงพระที่อยู่ที่นั่นนำสวดอยู่นำสวดอยู่เพราะเสียงของคณะพวกนี้คณะของแล้วพระองค์ที่นำสวดเขารู้ไหมว่ากำลังนำสวดคณะนี้อยู่เขานำสวดอยู่อ๋อท่านรู้สิท่านรู้ครับพอเสร็จแล้วเนี่ยคณะพวกนี้ก็เดินกลับไปทางที่เดิมครับช่างแป๊ะคนนี้เขาสงสัยเขาถามพระอาจารย์จำรูนว่าเขาเป็นใครอ่ะเขาเป็นพวกคณะไหนนักเรียนหรือว่าอะไรบอกทำไมเพราะจังสวดใช่ไหมครับแล้วมาได้ไงอ่ะแล้วช่างคือก่อนที่ช่างแป๊ะจะถามหลวงพ่อจำรูนเนี่ยท่านก็ลงไปดูแล้วว่าเดินเข้าไปแล้วมันหายไปเลยขั้นใต้ถึงกุฏิเนี่ยมันจะเป็นห้องกระจกใช่ไหมครับครับผมเขาเปิดเข้าไปปุ๊บเนี่ยหายไปไหนไม่มีใครแล้วเขาก็งงมาถามพระอาจารย์จำรูนท่านก็บอกว่าที่เห็นนั่นน่ะเขาเรียกพวกบังบดโอ้สาธุเลยครับนั่นนะครับที่มานี่แบบประเภทแบบในยุคปัจจุบันเลยที่มีคนเห็นจริงๆอันนี้เป็นเครื่องยืนยันถามว่านอกจากพระอาจารย์จำรูนแล้วช่างแปลแล้วก็จะมีสองสามคนที่เห็นเหตุการณ์แล้วไม่มีเหตุผลใดเลยที่ช่างแปลจะแต่งเรื่องนี้ขึ้นมาครับเรื่องสร้างเรื่องนี้ขึ้นมาแล้วจริงๆพูดตรงๆนะช่างแปลครับช่างแปลเป็นคนที่มีบุญมากครับที่ได้ยินเสียงคนเมืองบางบทเนี่ยสวดมนต์ให้ฟังเราพูดถึงตรงจุดตรงนี้นะครับเพราะว่ามันน้อยคนนะท่านผู้ชมที่คุณจะได้รับรู้ถึงโสตประสาทที่คุณจะได้ยินในเรื่องของเสียงจากชาวเมืองบางบทหรือชาวเมืองลับแลกันนะครับครับเนี่ยผมอยากไปแล้วล่ะเพราะจริงๆแล้วจะบอกว่าเป็นเลยที่น่าสนใจท่านผู้ชมครับอย่างที่ครูรายฟังตะกี้นะครับพอเราเข้าวัดมาปุ๊บเราก็จะเจอรูปหินทรายของหลวงพ่อนะฮะวัดเขาสิกาองค์ใหญ่ๆใช่ไหมฮะแล้วก็จะเจอเรือสำเภานะฮะผมเริ่มเจาะตรงนี้เลยท่านผู้ชมว่าเรือสำเภามีความหมายอะไรยังไงไหมครับทำไมวัดถึงต้องสร้างเรือสำเภาแล้วเรือสำเภาเนี่ยสร้างในยุคไหนเรือสำเภานี้นะครับมีสองที่ที่หนึ่งเนี่ยที่สมาคมศิษย์หลวงพ่อขอศิริกาที่อยู่ติดกันแล้วก็ซึ่งสร้างมาปีหนึ่งกว่านะครับ ครับส่วนเรือสำเภาที่วัดเขาศิริกาเนี่ยสร้างมาปี2550อ๋อสร้างทีหลัง50กว่าปีไอ้ที่สร้างก่อนก็คือของสมาคมใช่ครับครับผมเรือสำเภาที่ว่าเนี่ยมีความหมายถึงว่าจะเป็นเรือที่นำญาติธรรมและผู้ที่ทำบุญต่างๆเนี่ยไปสู่ในยุคของพระศรีอานข้ามฝั่งท่านผู้ชมครับข้ามฝั่งเพื่อที่จะข้ามฝั่งในเรื่องของทะเลแห่งความทุกข์นะฮะไปสู่ในยุคของพระศรีอานใช่ครับเพราะทุกคนก็มีความเชื่อว่าหลวงพ่อขอสิริการเนี่ยคือจิตดวงหนึ่งของพระศรีอริยเมตไตรเหมือนกับหลวงปู่ดูครับเหมือนกับหลวงปู่ทวดครับผมเหมือนกับครูบาชัยวงศ์สาครับพวกนี้เป็นจิตดวงหนึ่งของพระศรีอริยเมตไตรที่เรามาสร้างบารมีครับคือเป็นความเชื่อท่านผู้ชมนะว่าคือเหมือนกับจิตท่านเนี่ยมาเกิดเพื่อที่จะสร้างบุญบารมีในรูปของหลวงพ่อวัดเขาสาริกาใช่ครับแล้วเสร็จแล้วในเรื่องของเรือสำเภาเนี่ยเป็นการที่นำให้พ้นจากทุก
เพื่อที่จะไปสู่ในยุคของพระศรีอานใช่ครับครับเป็นศาสนาธรรมอย่างหนึ่งแล้วเรากับเรือสำเภาเนี่ยเรามีพิธีกรรมอะไรที่ต้องไปทำตรงนั้นไหมฮะเพื่อให้เกิดผลดีกับตัวเราก็ไม่มีอะไรครับเรือสำเภาเนี่ยก็เป็นสร้างเป็นที่ระลึกก็อาจจะมีพระบรมสารีริกธาตุบรรจุอยู่อ๋อไม่ใช่ไปแต่รูปๆอะไรเงี้ยไม่ครับไม่ต้องไปกราบไหว้ขึ้นไปกราบไหว้ได้เลยครับผมไปกราบไหว้พระพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งที่อยู่ในเรือสำเภาใครนะพระพุทธเจ้าอ๋อครับพระบรมสารีริกธาตุครับผมสาธุเลยครับแล้วพอเรือสำเภาแล้วที่บอกท่านผู้ชมก็จะมีกุฏิแล้วก็มีสร้างศาลาครอบอยู่ถูกไหมฮะบนกุฏินี้เขาให้ขึ้นไปกราบไหว้บูชาไหมฮะหรือว่าไม่ให้ขึ้นเขาก็มีเวลาเปิดตั้งแต่เช้านะครับอาจจะ8โมงเช้าถึง4โมงเย็นนะครับคือยังขึ้นได้อยู่ขึ้นได้ฮะขึ้นได้แล้วก็เมื่อเรามาถึงแล้วเนี่ยเราควรจะขึ้นไปกราบท่านครับขอบารมีท่านที่นั่นแล้วเวลากราบหลวงพ่อเนี่ยเราต้องทำอะไรไหมฮะก็ไม่มีอะไรครับเราอาจจะจุดธูปถ้าจุดธูปก็สัก5ดอกครับก็บอกกล่าวท่านแนะนำตัวว่าเราได้มากราบท่านอย่างเงี้ยจะขอพรต้องรายงานตัวก่อนท่านผู้ชมอย่าลืมเวลาไปกราบไหว้ขอพรสิ่งศักดิ์ท่านที่ไหนเนี่ยท่านจะได้ให้พรถูกคนถูกไหมฮะนั่นแหละข้าพเจ้าชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดขอกราบสักการะต่อหลวงพ่อวัดเขาสาริกาขอท่านโปรดเมตตาอะไรก็ขอกันไปท่านผู้ชมเหมือนกับเราไปเจอผู้ใหญ่เงี้ยครับเราสวัสดีเสร็จเราไม่แนะนำตัวเราเลยเนี่ยอย่าคิดว่าเขาจะจำเราได้ แต่ต้องคิดคำนี้ถูกไหมฮะต้องบอกครับผมบอยครับอะไรเงี้ยสมมุตินะฮะให้รู้ว่าเราคือใครด้วยใช่ครับแล้วที่สำคัญคือขอพรนั้นเนี่ยมันจะได้สำเร็จแก่ตัวเราสำเร็จแก่สิ่งที่เราเนี่ยร้องขอใช่ไหมฮะพอเราขึ้นไปไหว้ขอพรจากหลวงพ่อตอนเราขอพรเนี่ยเราต้องกล่าวเขาเรียกว่าคาถาใดๆไหมฮะจริงๆแล้วนะครับถ้าจิตเราถึงท่านเนี่ยมันต้องกล่าวคาถาอะไรเลยก็ได้เพราะพอจริงๆแล้วจริงๆบอกว่าก่อนที่จะเข้ารายการเนี่ยก็จะมีลูกศิษย์ลูกหาก็ถามมาว่ามีคาถาอะไรไหมที่จะกราบไหว้บูชาขอหลวงพ่อวัดเขาสาริกาจริงๆแล้วนะครับเราควรจะท่องนโม3จบครับแล้วก็กล่าวสรรเสริญคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ใช่ไหมครับแล้วก็บอกก่อนพระขอสาริกาหรือสวดอิติสุขโตก็ได้นะครับจะใช้คำว่าอิติสุขโตหรืออาจิตสุขโตอรหันต์พุทโธนโมพุทธายะปัทวีคงคาพระภูมิเทวาคมามิหังนะครับส่วนการนั่งสมาธิเนี่ยสุขวะทองหนึ่งหนึ่งทองเนี่ยเป็นการคำเจริญภาวนาขณะที่ทำสมาธิครับผมก็คือแล้วแต่เราคือจริงๆเนี่ยอย่างบางพระองค์ก็จะให้เราใช้พุทโธในการทำสมาธิถูกไหมฮะแต่สำหรับในสายหลวงพ่อวัดเขาสาริกาให้ใช้ว่าทองหนึ่งใช่ครับนะครับหนึ่งทองหนึ่งเรื่อยๆครับเหมือนเลขหนึ่งเมื่อกี้ท่านผู้ชมเห็นไหมฮะพิกากบาทเมื่อกี้ฮะแล้วก็มีเลขหนึ่งอยู่นะฮะคือมันมีอะไรที่เกี่ยวข้องกับท่านเนี่ยหลายๆสิ่งตรงนี้นะฮะแล้วพอเราลงมาแล้วนะฮะจากกุฏิของหลวงพ่อวัดเขาสาริกาเนี่ยอย่างที่ครูบอกเนี่ยข้างใต้เนี่ยเป็นเมืองบางบดตรงนี้เป็นถ้ำตรงนั้นเนี่ยเราเข้าไปทำพิธีกรรมอะไรได้บ้างไหมฮะก็ไม่มีพิธีกรรมอะไรต้องทำก็ไปกราบไหว้ก็เหมือนเรากราบไหว้ชาบางบดเพราะชาบางบดเนี่ยก็เป็นผู้มีศีลใช่ไหมครับใช่ผู้ที่มีศีลเป็นกายทิพย์ก็ธรรมดาไม่มีอะไรนอกนั้นได้มีพิธีกรรมอะไรมากมายไม่มีครับโอ้นั่นแหละฮะที่ต้องถามตรงนี้ท่านผู้ชมเพราะว่าบางจุดบางที่เนี่ยสมมุติว่าจะต้องเตรียมนู่นเตรียมนี่ไปเนี่ยเราจะได้เตรียมไปถูกต้องนะฮะแต่ตรงนี้เนี่ยคุณไปคือตอนนี้เอาพูดง่ายๆนะด้านบนคุณกำลังไปกราบไหว้ขอพรจากพระผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบก็คือหลวงพ่อวัดเขาสาริกาส่วนพอคุณลงมาปุ๊บคุณกำลังที่จะขอพรหรือสิ่งหนึ่งสิ่งใดแล้วแต่นะจากผู้ที่เป็นกายทิพย์ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเช่นเดียวกันใช่ครับถูกไหมฮะเหมือนเราเจอคนดีคนดีให้พรเราสำเร็จไหมฮะถูกต้องถูกไหมฮะคุณไปเจอคนไม่ดีคนไม่ดีให้พรคุณให้ตายยังไงพรนั้นก็ไม่ได้เป็นพรที่บริสุทธิ์นะฮะครับในสิ่งตรงนี้เนี่ยครับถือว่าโอเคแล้วพอจากจุดตรงนี้เห็นไหมฮะตอนนี้เนี่ยผมกำลังพาท่านผู้ชมเที่ยวนะฮะวัดเขาสาริกาแล้วกราบไหว้บูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่นั่นนะฮะจากตรงนี้นะฮะพอเราลงจากกุฏิหลวงพ่อเราขอพรจากเขาเรียกว่าคนเมืองบางบดแล้วนะฮะออกมาปุ๊บเราควรจะไปไหนต่อครับเราควรจะไปที่เขาสาริกานะครับเขาสาริการู้ได้ยังไงหรอก็สมมติเราหันหน้าเข้ากุฏิหลวงพ่อเขาสาริกาเนี่ยทางด้านขวามือเรานะครับก็เป็นเส้นทางที่จะไปเขาสาริกาหรือบ้านเขาสาริกาไกลไหมฮะประมาณสัก
400เมตรได้อ๋อ400เมตรสบายไม่ไกลอ่ะครับเขาบ้านเขาสริการเนี่ยเป็นที่สาธารณะครอบครองดูแลโดยชาวบ้านนะครับผู้ดูแลเนี่ยก็คือผู้ใหญ่บ้านครับสยามวังทองเนี่ยท่านก็ดูแลอยู่นะครับครับตรงนี้ไม่มีใครที่มาครอบครองได้ตำแหน่งที่เขาสริการเนี่ยนะครับก็มีที่สำคัญศักดิ์สิทธิ์มากมายนะครับอย่างเช่นว่าพระพาที่ประทับหลวงพ่อประสีที่เราไปบูรณะกันครับอันนี้นะครับภาพนี้นะครับภาพนี้อยู่ที่เขาสาริกาครับหรือบ้านเขาสาริกาอ๋อเดี๋ยวนะถ้ากับว่าเขาสาริกาเนี่ยเป็นคนละส่วนกับวัดคนละส่วนกันอันนี้เป็นของเป็นเขาเรียกเป็นสาธารณะที่ชาวบ้านร่วมกันดูแลใช่ครับแล้วก็คนผู้ดูแลอยู่ก็คือผู้ใหญ่สยามวังทองครับผมนะครับเป็นผู้ดูแลอยู่และตรงที่เรามองเห็นนี่นะครับครับด้านขวาด้านซ้ายมือเราเนี่ยเป็นพระพานะครับครับพระพาเนี่ยคณะเสร็จของเราเนี่ยช่วยกันบูรณะจากดั้งเดิมพระพาเนี่ยมีมาตั้งแต่สมัยถวายพระเพลิงพ่อเขาสันติกาแล้วอ่ะที่หลวงพ่อโอสิครับท่านเสด็จมาประทับอยู่ที่นี่ครับนะครับแล้วก็ทรุดโทรมมากเดี๋ยวผมถามอ๋อก็คือหมายถึงว่าเราบูรณะจากของเดิมใช่ครับไม่ได้สร้างใหม่นะฮะไม่ฮะของทุกอย่างเนี่ยอยู่ในสภาพเกือบเดิมหมดทุกอย่างนี่อีกมุมนึงของพระพาใช่ไหมใช่ครับครับผมสิ่งที่เราเติมใหม่ๆก็คือต้นเสา4ต้นที่ไม้เป็นไม้ตะเคียนอย่างดีเลยนะครับครับเพราะว่าผุพังเยอะทีเดียวแต่เราก็ไม่ได้ทิ้งไปไหนครับส่วนหนึ่งเนี่ยของเสาเนี่ยเราก็มารองใต้ได้ใต้กระดานที่พระองค์ประทับอยู่ส่วนหลังคานี้ทำใหม่และไม้ทั้งหมดเนี่ยก็เป็นของเดิมเกือบหมดทุกอย่างนะครับคือทรงสภาพเดิมไว้นะครับอันนี้เป็นอันนี้ครับคือพระพาที่เรานี่คือพระพาที่ประทับเดิมนนของหลวงพ่อโอภาสีที่ท่านเสด็จหรือท่านมาในวันที่ถวายพระเพลิงหรือเผาศพหลวงพ่อวัดเขาสาริกาใช่ครับนะครับแต่หลายๆสิ่งเราก็ต้องใช้สิ่งใหม่ขึ้นมาเพราะว่า60 70ปีแล้วท่านผู้ชมครับมันก็จะมีความเสื่อมทรงเป็นเรื่องปกติของเดิมก็มีอยู่เยอะยกเว้นหลังคานี้เปลี่ยนมาหลายรอบแล้วนะครับถึงยุคของเราเนี่ยเราก็เปลี่ยนใหม่ให้แข็งแรงขึ้นที่ตรงนี้นะครับชาวบ้านเนี่ยเวลาเดินผ่านเนี่ยก็จะกราบไหว้ครับแล้วปรากฏว่าพอเรานำไปเนี่ยทุกคนก็จะดีใจและร้องไห้ครับมันก็เราได้ทำรับพื้นตัวนี้แล้วก็ทำใหม่หมดนะครับทาสีใหม่ก็พื้นเดิมก็มีเป็นอีกที่หนึ่งที่ท่านวัดที่พระพาเนี่ยตั้งอยู่ครับแล้วตรงพระพาเนี่ยต่อไปจะมีอะไรเพิ่มเติมไหมฮะครับข้างหน้าพระพาเนี่ยก็เป็นศาลพระภูมินะครับครับศาลพระภูมินี่มีมานานแล้วนะครับไม่มีทราบว่าอยู่สมัยไหนครับและมีความศักดิ์สิทธิ์มากนะครับไปเข้าฝันคนหลายๆคนนะครับแล้วขณะเดียวกันมีปีนึงเนี่ยครับก็มีรถกระบะเนี่ยเฉี่ยวล้มก็เฉี่ยวตรงข้างหน้าที่เป็นที่วางของในล้มครับล้มแล้วปรากฏว่าก็ขับหนีไปได้ไม่กี่วันเนี่ยก็ไปประสบอุบัติเหตุรถชนเหมือนกันขาหักเลยอุ้ยสุดท้ายเนี่ยต้องมาขอเข้ามาแล้วมาบวชให้ท่านครับก็ถือว่ามีความศักดิ์สิทธิ์มากอืมครับนี่คือศาลพระภูมินะฮะใช่ครับศาลพระภูมิครับแล้วถัดจากศาลพระภูมิเนี่ยที่ติดกันเนี่ยก็จะเป็นรูปปั้นพระนารายณ์ครับแต่เดี๋ยวผมกลับมาศาลพระภูมิตรงนี้แป๊บนึงถามว่าตรงศาลพระภูมิเนี่ยเราจะไหว้หรือจะขอพรในตรงนี้ได้ดีบ้างมั้ยฮะได้บ้างมั้ยฮะได้มีคนมาขอพรกันเยอะครับครับแล้วส่วนตรงนี้คือพระนารายณ์อันนี้คือพระนารายณ์บรรทมศิลป์พระนารายณ์บรรทมศิลป์เนี่ยน่าจะสร้างเมื่อปีหนึ่งกว่าในคราวที่สร้างสมาคมนะครับสร้างโดยสิทธิ์ของหลวงพ่อขอสิริกาโดยตรงนะครับครับอันนี้สมาคมอยู่แถวนี้ไหมฮะสมาคมก็เลยถัดออกไปครับอ๋อครับอันนี้นะครับภาพเนี่ยมีไปเป็นปาฏิหาริย์นะครับว่าก่อนหน้าเนี่ยพระนารายณ์บรรทมศิลป์เนี่ยครับขาดการดูแลนะครับมีทั้งหยักมีทั้งแบบคล้ายๆตะไคร่ขึ้นต่างๆเต็มหมดนะครับ ครับสีก็ลอกหมดแล้วผมก็วันนั้นที่เรามาทำพระพากันเนี่ยครับเราก็ปีนขึ้นไปดูนะครับเสร็จแล้วเนี่ยช่างก็มาพอดีเลยเราก็เรียกช่างมาดูขอให้เราบูรณะตรงนี้นะเขาก็แจ้งยอดมาเสร็จปุ๊บเนี่ยแล้วปรากฏว่าคืนนั้นเนี่ยพระนารายณ์เนี่ยก็ไปเข้าฝันพระองค์หนึ่งนะครับ ครับในสมาคมท่านเล่าว่าตอนเช้ารุ่งเนี่ยท่านฝันเห็นพระนารายณ์ครับ
พระนารายณ์มายืนต่อหน้าท่านมีสี่กรด้วยพระนารายณ์ก็มีรับสั่งว่าเราดีใจมากนะเราขอขอบใจทุกคนที่มาบูรณะเราเราจะให้พรนะครับเมื่อมีเหตุทุกข์ร้อนใจให้กล่าวพระนามเราแล้วสวดคำว่านะโมนารายณมหาเนี่ยครับแต่ภาพด้านขวามือตรงนี้นะครับครับเมื่อกี้นี้นะครับให้ภาพครับกลับไปอีกทีนึงฮะก็จะเป็นสายลุ้งครับสายลุ้งจากขาเทวดาที่ลอยไม่ให้มาจากท้องฟ้าครับสายลุ้งมาจากท้องฟ้าแล้วก็มีอยู่วันนึงขณะที่บูรณะนะครับปรากฏว่าพระอาจารย์เนี่ยก็เดินมาแล้วก็ปรากฏว่าเขามองมาที่พระนารายณ์เนี่ยเห็นเป็นสายลุ้งเนี่ยภาพมันจากท้องฟ้าครับท่านก็ตกใจแต่ท่านก็มีสติท่านก็หยิบกล้องท่านมาถ่ายครับครับอันเนี้ยสายลุ้งเนี่ยมันสิ่งที่มหัศจรรย์มากใช่ครับครับแล้วก็ที่รอบพระนารายณ์เนี่ยก็จะมีลูกแก้วครับที่สมัยนั้นเนี่ยเป็นของพ่อประสีเนี่ยติดไปเยอะครับคนก็จะมาแอบแกะกันซึ่งใครที่แอบแกะเนี่ยไม่ได้จะบอกกล่าวก็ตามนะครับครับก็จะถือว่าเคาะไปเอาอะไรมาข้อไปเนี่ยขโมยดีๆนี่แหละครับนั่นนะครับก็จะเกิดความวิบัติเกิดขึ้นในชีวิตครับแต่คราวนั้นเนี่ยวันที่เราทำเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะมีวิธีบวงสรวงของเราเล็กน้อยนะครับต่อพระนารายณ์เนี่ยผมก็บอกกล่าวพระองค์ท่านว่าลูกอยากได้ลูกแก้วนะครับก็ปรากฏว่าวันนั้นพระอาจารย์ก็มาดูเราด้วยท่านก็ปีนขึ้นไปนะครับเสร็จแล้วท่านก็หันหลังปุ๊บเนี่ยชายจีวรท่านก็สะบัดไปที่ลูกแก้วที่ฝังอยู่ปุ๊บมาที่เราเลยโอ้โหลูกแก้วเนี่ยกิ้งกุก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 ครับซึ่งก่อนหน้าเนี่ยพวกเราพยายามจะนิ้วดันๆกันนะฮะครับเผื่อจะหลุดเออเผื่อจะฟุกครับปรากฏว่าท่านแค่สะบัดชายจีวรนะลูกแก้วหลุดออกมาหลายลูกเนี่ยก็ทุกคนที่ไปในงานเนี่ยก็ได้คนละลูกคนละลูกสองลูกอะไรแต่เนี่ยสาธุเลยครับซึ่งเป็นสิ่งที่มหัศจรรย์มากเลยว่าลูกแก้วหลุดไปได้ไงครับตำแหน่งที่เราช่วยกันดันก็ไม่ออกครับผมครับเพราะอย่างนี้ท่านผู้ชมครับอีกจุดหนึ่งที่ท่านผู้ชมเนี่ยเวลาไปวัดเขาสาริกานี่นะฮะที่น่าจะไปกราบสักการะบูชาก็ตรงพระนารายณ์บรมสิงห์ตรงนี้แหละถูกไหมฮะก็โอมนารายยะนามหาโอมนารายยะนามหาครับผมแล้วแต่จริงๆคาถาท่านก็มีหลายอันนะฮะใช่ใช่ใช่นั่นแหละฮะคือในจุดตรงนี้เนี่ยมีจริงแน่นอนถ้าอย่างนี้แล้วนะก็ถามตอบว่าทำไมต้องสร้างพระนารายณ์บรมสิงห์ตรงนี้นะครับสิทธิ์แต่หลายคนมีความเชื่อว่าทั้งสองพระองค์เนี่ยประดุจพระนารายณ์คำว่าประดุจเนี่ยไม่ใช่หมายความว่าจะเป็นพระนารายณ์หรือเปล่าเนี่ยไม่แน่ใจนะครับหรือว่าประดุจพระนารายณ์เพราะฉะนั้นก็เลยสร้างสิ่งเนี่ยเป็นที่กราบไหว้ที่หนึ่งซึ่งจะสร้างอะไรก็ได้แต่ทำไมสร้างเป็นพระนารายณ์ครับแล้วหลวงพ่อวสีเนี่ยท่านก็มีครุฑก็เหมือนกับพระนารายณ์ด้วยท่านจริงไม่เหมือนพระนารายณ์ทรงครุฑใช่ครับครุฑก็คือเป็นพาหนะอย่างหนึ่งเป็นพาหนะขององค์พระนารายณ์อยู่ใช่ครับโอ้ครับแล้วเป็นตรงนี้เป็นนารายณ์บรรทมศิลป์นะท่านผู้ชมใช่ก็สามารถกราบไหว้ขอพรพระองค์ท่านได้ดีใช่ครับผมแล้วนอกจากพระนารายณ์แล้วเนี่ยยังเห็นบอกมียักษ์คู่ด้วยเหรอฮะยักษ์คู่เนี่ยเป็นตนใหญ่ๆเลยใช่ไหมฮะอยู่หน้าสมาคมนะครับครับยักษ์คู่เนี่ยชื่อว่าขุนอินและขุนนนท์นะครับครับสร้างมาหลังจากที่สมาคมสร้างเสร็จแล้วเนี่ยก็จะเป็นคล้ายสร้างรั้วแล้วเสร็จแล้วก็จะอุดร้อนใช่ไหมครับครับก็มีคนเนี่ยไปสร้างขึ้นมาอันนี้ใช่ไหมฮะใช่ครับอ๋อครับสร้างเป็นยักษ์ขึ้นมาสองตนสร้างเสร็จแล้วก็ไม่ได้บวงสรวงอะไรนะครับครับพอสร้างเสร็จแล้วเมื่อไม่บวงสรวงเนี่ยก็เกิดเหตุต่างๆในสมาคมอ๋อครับก็เช่นว่าคนทะเลาะเบาะแว้งกันอะไรกันอย่างเงี้ยมีเรื่องวุ่นวายในสมาคมมากมายนะครับสุดท้ายเนี่ยก็คงจะมีไปเข้าฝันใครสักคนหนึ่งเนี่ยก็เลยมาทำพิธีบวงสรวงกันเกิดขึ้นแล้วก็ตั้งพระนามนะว่าขุนอินและขุนนนท์เหตุการณ์ทั้งหลายก็สงบและปรากฏว่ายักษ์ทั้งสองตนเนี่ยก็จะแบบปรากฏกายหรือไปเข้าฝันคนหลายคนว่าท่านเดินอยู่ในสมาคมคอยตรวจตาต่างๆความสงบเรียบร้อยบางคนนี่นะครับมาแล้วมาเล่นไพ่เล่นอะไรเนี่ยก็จะเจอดีหรือเด็กที่มาเล่นแถวๆนี้นะครับครับบางคนก็มือบอลไปแกะเอากระจกที่ติดของยักษ์เนี่ยครับก็จะต้องโดนคล้ายๆโดนใครใครตีที่หัวเข็ดหัวแล้วก็วิ่งกลับไปร้องไห้บอกแม่ว่ายักษ์ตีหนูยักษ์ตีหนูเนี่ยอันนี้เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์อันนึงเลยนะครับครับคืออย่างที่คุณลูกพูดนะท่านผู้ชมนะฮะสร้างยักษ์ตนใหญ่ซะขนาดนี้ไม่บวงสรวง
มันก็ไม่ได้อ่ะนะฮะใช่มันแต่ที่บวงสรวงไปแล้วเนี่ยเหตุการณ์ทั้งหลายก็สงบอืมครับแล้วก็เป็นยักษ์ที่เขาเรียกว่าเอาไว้สำหรับเฝ้าในส่วนของสมาคมตรงนั้นเลยใช่ครับใช่ไหมครับผมครับนอกจากยักษ์นะฮะท่านผู้ชมนอกจากนารายณ์บรรทมศิลป์นะฮะแล้วยังมีอะไรอีกไหมฮะตรงนั้นเนี่ยมีพัสถูปพัสถูปด้านหลังของพระพาเนี่ยครับจะมีบันไดขึ้นไปเป็นเขาเนินเตี้ยๆครับอันนี้เป็นพัสถูปพัสถูปบรรจุพระอัฐิของหลวงพ่อของสาริกาอ๋อแปลว่าถ้าเกิดเราจะไปกราบสักการะหลวงพ่อวัดเขาสาริกานะฮะนอกจากที่เราไปที่กุฏิท่านแล้วนะฮะยังมีจุดหนึ่งที่เราน่าจะไปคือที่พระสถูปเจดีย์ที่สำหรับใส่พระเสียงคาหรือใส่พระธาตุของหลวงพ่อวัดเขาสาริกาใช่ครับนะครับผมอันนี้เดินขึ้นไปสูงไหมฮะก็ไม่สูงบันไดไม่น่าจะถึง10ขั้นนะอ๋อก็เป็นเนินเตี้ยๆท่านผู้ชมนะฮะทราบมีภาพให้ชมที่ผมถามเนี่ยเดินลำบากไม่ลำบากไหมเนี่ยขึ้นไปสบายสบายคิดถึงเวลาตัวเองไปท่านผู้ชมว่ามันจะต้องไปตรงไหนบ้างนี่นะฮะครับเป็นที่สำคัญแน่นอนว่าเป็นที่บรรจุพระธาตุของสมเด็จพระบรมครูพ่อเขาสาริกานะครับสำคัญมากครับจะให้ชมรูปครับอยากให้ชมแต่ไม่เห็นฮะไม่เป็นไรฮะครับอย่างนี้แล้วนะฮะเขาเรียกว่าอะไรเนี่ยนอกจากสถูปแล้วนะฮะผมทวนใหม่ท่านผู้ชมนะนอกจากสถูปนอกจากยักษ์นะฮะนอกจากพระนารายณ์บรรทมศิลป์นะฮะที่ตรงนี้ผมกำลังคุยถึงเรื่องในส่วนของตรงเขาสาริกาที่มีสมาคมอยู่ตรงนั้นใช่ไหมฮะวัดส่วนวัดนะวัดเนี่ยจะมีเขาเรียกว่ารูปหล่อหลวงพ่อรูปหลวงพ่อเป็นหินทรายองใหญ่ถูกไหมฮะแล้วจะมีกุฏิท่านมีเมืองบางบดนะฮะมีอะไรนะเดินสำเภาใช่ครับเสร็จแล้วพอเราเดินไปอีกประมาณ400เมตรให้เป็นเขาสาริกาที่นี่ก็จะมียักษ์นะฮะยักษ์ขุนนนท์กับขุนอินนะฮะที่เฝ้าอยู่ตรงนั้นตรงนั้นก็ยังมีเรือสำเภาอีกอันนึงอันนี้เป็นเก่าอันนั้นภายในสมาคมอยู่ในสมาคมเพราะไม่ใหญ่มากใช่ไหมฮะก็ลำพอๆกับที่วัดนะฮะอ๋อเหรอฮะแต่อยู่ในสมาคมเลยใช่แต่ว่าเขาจะมีการประดับกระจกต่างๆสวยงามมากเพราะว่ามันไม่โดนฝนท่านผู้ชมถ้าอยู่ในสมาคมเนี่ยโดนฮะโดนเอาโดนเหมือนกันเหรอฮะครับใช่ครับอืมครับแล้วก็นอกจากนั้นแล้วยังมีสถูปนะฮะที่ไว้พระอธิธาตุหรือไว้พระธาตุของท่านอยู่ต้นโพศักดิ์สิทธิ์นะครับครับก่อนที่จะถึงติดกับเขาสาริกาเนี่ยต้นโพนี่ศักดิ์สิทธิ์มากครับมีอยู่ครั้งนึงนะครับก็มีการแบบคล้ายๆว่าบุรณะต่างๆเนี่ยแล้วก็มีคนปีนขึ้นไปเพื่อจะตัดกิ่งโพนะครับปรากฏว่าพอตัดกิ่งโพเสร็จเขาก็การตัดเนี่ยเขาก็หยุดชะงักเลยนะครับแล้วก็เดินลงมาจากบันไดแล้วก็ถามเพื่อนเขาว่าทำไมไม่ตัดไม่ใช่เขาบอกว่าเขามาอยู่ตรงนี้ได้ยังไงเขามาทำอะไรที่นี่อ๋อลืมไปเลยสติเขาหายไปในชั่ววูบนะฮะสุดท้ายเนี่ยเพื่อนๆก็นำเขาเดินไปที่วิหารพ่อขอสาริกาบอกกล่าวแล้วบอกกล่าวที่นี่อีกทีนึงสติเขากลับมาว่าเขาเนี่ยมาทำอะไรตัวนี้เขาไม่ได้บอกกล่าวล่วงหน้านะเขาทำนี่ก็จะทำเขาก็ทำครับคือเขาก็แค่เป็นต้นโพธรรมดาท่านผู้ชมถูกไหมฮะคิดจะไปตัดก็จะไปตัดให้ใช่ครับแต่พอช่วงจะตัดปุ๊บอยู่ๆก็เบลอแล้วก็สติหายจำไม่ได้เลยว่าฉันมาทำอะไรซึ่งแปลกมากครับมันแปลกตรงที่ว่าเขาทำให้หายไปชั่ววูบโดยที่ไม่มีอุบัติเหตุไม่มีอะไรทั้งสิ้นครับถูกไหมมันแค่เว้นวรรคไปเท่านั้นเองนี่ยังดีนะท่านยังเมตตานะครับนี่คือท่านไม่จริงๆหรอกก็คือว่าไม่ตกมากระบุญใช่ไม่จริงๆแล้วก็คือคนที่ไปตัดเขาก็ไม่ได้มีวัตถุประสงค์อะไรที่ไม่ดีไงใช่หลวงพ่อหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตรงนั้นก็เลยไม่ได้ทำร้ายท่านแต่ว่าให้รู้ว่าต่อจากนี้ไปเวลาคุณหรือใครจะมาตัดหรือจะทำอะไรให้บอกกล่าวหลวงพ่อให้บอกกล่าวสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่นั่นนิดนึงนะฮะครับผมอย่างนี้แล้วนะฮะสิทธิ์หลวงพ่อวัดเขาสาริกาเนี่ยยังมีอีกองค์นึงนะฮะที่คนไม่ค่อยพูดถึงเลยนะฮะแล้วก็คนทั่วไปแทบไม่ค่อยรู้จักเลยฮะรู้จักเฉพาะคนวงในหรือเฉพาะคนในสมาคมนะสิทธิ์ท่านนี้คือใครครับท่านคือร้อยโทชื้นธรรมชัยร้อยโทชื้นธรรมชัยเนี่ยเป็นสิทธิ์ที่หลวงพ่อขอสาริกาเนี่ยท่านมอบหมายให้เป็นอาจารย์ต่อได้ครับครับเป็นผู้ที่มีอำนาจจิตคนหนึ่งเลยครับเพราะว่าพระโทชื้นเนี่ยครับเคยไปรบเป็นสงครามด้วยนะครับแล้วก็ต่อมาเนี่ยก็มาสนใจเรื่องของธรรมะนะครับแล้วก็ยังเป็นคนที่มีวิชาความรู้ด้านไสยศาสตร์ทางสายหลวงปู่สุขด้วยครับครับเนี่ยครับตอนหลังเนี่ย
ก็มามีส่วนร่วมในการสร้างสมาคมเสร็จหรือพ่อขอสิริกานะครับครับแล้วตอนนี้ก็ตอนภาพนี่คือภาพท่านบวชแล้วครับประมาณปี16ได้2516ครับพอบวชแล้วเนี่ยท่านก็มาสร้างวัดที่เขาพองนะครับชื่อว่าวัดปฐมเทศนาอรัญญวาสีนะครับวันนี้เนี่ยก็มีวัดปฏิบัติเช่นเดียวกับสายเขาพ่อเขาสิริกาโดยตรงมีทั้งการถวายกองทานมีทั้งการรับนิสัยต่างๆครับเนี่ยครับท่านมีผู้ที่มีศิลุหาเยอะมากเลยนะครับครับเป็นอาจารย์ใหญ่องค์หนึ่งเลยทีเดียวได้ครับถือว่าเป็นท่านโดยเฉพาะเนี่ยถ้ากล่าวถึงศิษย์ของหลวงพ่อเขาสิริกาแล้วเนี่ยคนมีความเชื่อว่าหลวงพ่อวสีก็คือศิษย์องค์หนึ่งนะครับแล้วก็พระโทชื้นเนี่ยก็เป็นศิษย์มือขวามือซ้ายอย่างนั้นประมาณนั้นครับถือเป็นมือขวามือซ้ายนี่แหละใช่ใช่ไหมครับอืมครับผมพระโทชื้นเนี่ยท่านก็มาที่อาสมบางมดเนี่ยบ่อยมากอืมครับแล้วอย่างตอนนี้ท่านยังมีชีวิตอยู่ไหมฮะไม่แล้วครับท่านมรณภาพตั้งแต่ปี2520กว่าๆอ๋อครับผมแล้วแนวทางการปฏิบัติการกรรมฐานของหลวงพ่อวัดเก่าสาริกาเนี่ยที่สืบเนื่องกันมาเนี่ยสืบทอดกันมาเนี่ยคุณลูกพอจะเล่าให้ฟังได้ไหมว่าเขาทำกันยังไงหรือเขามีแนวปฏิบัติอย่างไรครับแนวปฏิบัติเนี่ยจะเป็นสายโดยเฉพาะเลยนะครับครับคนที่จะรับสายเนี่ยก็ต้องได้รับต่อจากอาจารย์เนี่ยก็จะเป็นอาจจะเป็นพระหรือคฤหัสถ์ก็ได้ครับจะต้องเป็นผู้ที่ได้รับการยอมรับหรือแต่งตั้งตกทอดกันมาครับครับเขาเรียกการรับนิสัยนะครับเป็นแนวทางวิธีการปฏิบัติอันนี้เป็นภาพอะไรนะครับเนี่ยครับไม่เป็นไรฮะคุณรู้เล่าไปเรื่อยๆนะครับผมนั่นแหละครับครับแนวทางปฏิบัติยังไงฮะแนวทางแบบก็คือการรับแค่ว่ารับนิสัยนะครับเสร็จแล้วเนี่ยก็จะมีการบอกกล่าววิธีการสวดมนต์การเจริญภาวนาการทำสมาธิแล้วก็การที่พิจารณากองท่าในตัวว่ามีอะไรบ้างครับอันนี้เป็นขั้นๆนะครับครับเขาว่ากันว่ามีทั้งหมด4ขั้นครับนะครับแต่ส่วนมากคนก็ทำได้แค่ขั้น2ขั้นแล้วก็ไปสอบอารมณ์กับอาจารย์ก็จะพูดสอบอารมณ์ว่าผ่านขั้นไหนแล้วซึ่งจะไม่มีใครสามารถที่จะโกหกได้เลยครับเพราะว่าอาจารย์ที่จะสอบของฐานต้องเก่งมากก็คืออาจารย์เขาจะรู้ในเรื่องของอารมณ์หรือว่าลักจิตของลูกศิษย์คนนั้นใช่ใช่ไหมฮะเพราะแล้วเนี่ยคุณจะมาบอกโอ้ตอนนี้สมาธิเราถึงขั้นแบบลอยได้แล้วอะไรแล้วเนี่ยท่านรู้แหละใช่ไหมฮะใช่ครับครับผมครับในจุดตรงนี้แล้วเนี่ยแล้วถ้าสมัยนี้หรือปัจจุบันเนี่ยอยากจะฝึกกรรมฐานในแนวทางของหลวงพ่อวัดเขาสาริกาเนี่ยเราหาที่ฝึกตรงไหนได้บ้างไหมฮะถ้าเราสนใจนะครับหนึ่งเรามุ่งไปที่สมาคมศิษย์หลวงพ่อเขาสาริกานะครับครับที่ลพบุรีโดยตรงเลยก็ได้นะครับหรือไปที่เขาพลองหรือเขาปฐมเทศนาอรัญญวาสีก็ได้นะครับไปได้หลายที่นะครับส่วนที่บางมดเนี่ยก็จะมีโรงทานนะครับที่โรงทานเนี่ยก็จะมีแต่ว่านานๆก็จะมีอาจารย์ที่มีในละมอบหมายมาสักทีหนึ่งครับผมก็คือจริงๆแล้วเนี่ยท่านผู้ชมนะไปนู่นเลยดีที่สุดครับสมาคมนี่พร้อมต้อนรับทุกคนเลยนะครับครับตรงสมาคมเนี่ยเขาเปิดทุกวันไหมฮะอย่างไรครับตรงนี้ทุกวันเลยครับแล้วก็จะมีกองทานทุกวันด้วยนะครับทุกคนจะไปได้ตลอดเวลาแล้วก็สามารถจะไปรับนิสัยได้ทุกวันเลยอ๋อแล้วต้องเตรียมตัวอะไรไปไหมฮะเวลาไปรับนิสัยเนี่ยฮะก็ชุดขาวไปอย่างเดียวฮะแล้วเราไปทำตรงนั้นเลยต้องใช้เวลาปฏิบัติเนี่ยกี่นาทีกี่วันกี่ชั่วโมงฮะก็จะมีอาจารย์ที่ดูแลอยู่นะครับชื่ออาจารย์สนั่นท่านก็จะมีเวลานัดมาว่าคืนนี้กี่โมงอย่างเงี้ยอ๋อสิทำกลางคืนใช่ครับแล้วก็จะไปห้องกรรมฐานโดยเฉพาะครับไปถวายตัวไปรับนิสัยโดยเฉพาะแล้วก็อาจจะ 2-3 ชั่วโมงอะไรเงี้ยครับก็เหมือนกับฝึกนะท่านผู้ชมเหมือนกับว่าเป็นเบื้องต้นท่านก็อาจจะบอกแนวทางในการฝึกแล้วก็ลองฝึกทำดูสักพักนึงใช่ครับใช่ไหมแล้วคุณก็ไปกลับทำที่บ้านต่อใช่ครับเพราะมันคงไม่สำเร็จภายในวันนั้นเมื่อเราก้าวหน้าแล้วเนี่ยเราก็มาสอบอารมณ์กายใจทีคำว่าก้าวหน้านี่คือความรู้สึกเราเองใช่ไหมฮะก้าวหน้าคือความที่เราทำผ่านแต่ละขั้นไปเงี้ยแล้วอาจารย์ก็จะบอกนะว่าเดี๋ยวมันจะผ่านตรงไหนยังไงอาจารย์ก็จะแนะนำอ๋อครับผมคือจริงๆหลายๆที่ที่ผมรู้จักมานะฮะก็จะเป็นคล้ายๆเงี้ยแต่แล้วแต่ว่าจะเป็นสไตล์ไหนแบบไหนแต่ว่ามีการสอบอารมณ์มีการสอบในเรื่องของจิตเนี่ยทุกที่แหละใช่แต่ว่าจิตน้องกรรมฐานเนี่ย
มันเป็นจริตของคนนะครับครับแต่ละคนน่ะมีจริตต่างกันไปครับบางคนจะมาในแนวทางนี้แล้วไปได้ไกลบางคนจะไปแนวทางพุทโธสายวัดป่าครับบางคนก็ไปแนวทางสัมมาระหังบางคนสัมมาระหังหรือยุบหนอพองหนอก็แล้วแต่เราก็ต้องดูว่าเราไปจริตด้านไหนครับก็ต้องลองไปศึกษาดูแต่ของหลวงพ่อวัดเขาเสริกาท่านใช้คำว่าทองหนึ่งใช่ครับใช่ไหมฮะทองหนึ่งทองหนึ่งเราลองท่านผู้ชมลองเขาเรียกลองพูดเลยทองหนึ่งทองหนึ่งทองหนึ่งเนี่ยเพราะว่าหนึ่งเนี่ยมันจะเริ่มขึ้นนาสิกใช่ไหมฮะแล้วมันจะเหมือนจะกระเทือนขึ้นข้างบนท่านผู้ชมปุ๊บแล้วมันจะทำให้รู้สึกว่าเหมือนกับมันมีการกระเทือนในเรื่องของอะไรนะประสาทข้างบนเพราะคำว่าหนึ่งหนึ่งมันเหมือนใช้อะไรสักอย่างอยู่จนกระทั่งเนี่ยอารมณ์เป็นหนึ่งรวมกันเป็นหนึ่งใช่ไหมครับเนี่ยคือสิ่งที่พ่อแม่ครูอาจารย์ท่านเนี่ยให้เราอย่างลึกๆโดยที่บางทีเราจะไม่รู้เยอะนะครับคำว่ากองทานที่ครูรุพูดมานะฮะแล้วผมก็จะไปบวกกับเมืองบางบดในเรื่องของการถวายกองทานนะครับให้กับเมืองบางบดมีพิธีตรงนี้ด้วยแหละครับกองทานเนี่ยเป็นการถวายให้กับบุคคลทั่วๆไปก็คือทานใช่ครับไม่ใช่บุญแต่ว่าเป็นการทำที่พิเศษขึ้นมาครับนะครับกองทานเนี่ยเริ่มมาในสมัยพุทธกาลแล้วก็สืบหายไปจะมาในสมัยสุโขทัยก็มีตำนานพูดถึงแล้วก็มาถึงยุคปัจจุบันครับจริงกองทานเนี่ยเกิดหลังหลวงพ่อขอสันติกานะครับทำให้กองทานเมืองบางบดที่เกิดหลังที่ถวายเมืองบางบดไม่ใช่ถวายเมืองบางบดจริงเหรอฮะอ๋อเป็นการถวายยังไงฮะนิดนึงฮะกองทานเนี่ยคือการถวายกับบุคคลทั่วไปเป็นพิธีกรรมอย่างหนึ่งมีมาในสมัยเมื่อปี2499นะครับผู้ที่มาเริ่มต้นเนี่ยคือร้อยโทชื้นครับธรรมชัยนะครับท่านก็เป็นอาจารย์ใหญ่ทีเดียวท่านเหมือนกับว่าท่านก็ได้นิมิตจากหลวงพ่อขอสิริกาเนี่ยให้จัดทำขึ้นนะครับพิธีกองทานเนี่ยก็จะแบ่งเป็นส่วนๆเนี่ยซึ่งแบบเป็นพิธีที่ละเอียดอ่อนมากครับก็จะมีผู้กล่าวก็จะมีอาหารข้าวหวานนะครับจะเป็นเนื้อสัตว์ใหญ่เนี่ยครับของมึนเมาพวกหมากพวกข้าวหมากพวกอะไรก็จะไม่มีครับเสร็จแล้วก็จะมีผู้กล่าวนำกองทานนะครับผู้กล่าวกับกองทานก็คือการดำส่งถวายเช่นถวายแด่สมเด็จพระบรมครูหลวงพ่อเขาสันติการหลวงพ่อภาษีอย่างเงี้ยแล้วก็ผู้ที่บริจาคมาเป็นต้นกองทานแล้วก็จะกล่าวนำว่ามีใครบ้างที่จะใครบ้างนั่นถือว่าเป็นพิธีที่ศักดิ์สิทธิ์แล้วก็บุญที่แรงมากครับแล้วพอกล่าวเสร็จปุ๊บของกองทานนี่เอาไปให้ใครครับกองทานก็มาหนึ่งมาถวายพระครับส่วนหนึ่งก็มาให้กับญาติโยมที่มาคนที่อยู่ในบริเวณนั้นนะครับก็มาทานได้โดยไม่เสียอะไรและพิธีกองทานเนี่ยเขาว่าเป็นพิธีศักดิ์สิทธิ์เพราะว่าเคยมีคนนะครับเอาของวัตถุมงคลเนี่ยเข้าในพิธีนะครับแต่ก็ไปวางไว้เนี่ยบอกว่าของนั้นศักดิ์สิทธิ์โดยที่ไม่ต้องเสกเลยเหมือนกับว่าในพิธีกองทานเนี่ยได้มีการเชิญเยอะแยะให้หมดหลวงพ่อเทพเจ้าถ้าทางใต้เขาเรียกกาดจริงๆเป็นการประกาศใช่ประกาศว่าของเหล่านี้เนี่ยใครเป็นผู้ถวายและจะถวายแก่ใครถวายแด่พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แก่หลวงพ่อวัดเขาสาธิกาหลวงพ่อชื่ออะไรอย่างเงี้ยสมมตินะแต่เทพเจ้าก็จะมีการหน่วยนามเช่นพระศิวะพระนารายณ์อย่างเงี้ยก็มีการเอาพระนามของท่านพวกนี้ด้วยครับแปลว่าคือเป็นเหมือนกับเขาเรียกว่าก่อนจะถวายเนี่ยมีการประกาศใช่ครับประกาศเสร็จแล้วปุ๊บถึงจะนำของจากกองทานเนี่ยไปถวายแด่พระสงฆ์แล้วก็ที่เหลือก็ชาวบ้านได้ทานได้เขาเรียกว่าได้ทั้งบุญทั้งทานกันหมดแล้วก็ได้มีการตรวจน้ำกันในการถือว่าเป็นบุญใหญ่ถือเป็นบุญใหญ่ท่านผู้ชมครับเพราะว่าเหมือนเวลาเราจะถวายของพระสงฆ์เนี่ยท่านผู้ชมเห็นไหมฮะเราต้องมีการกล่าวคำถวายถูกไหมฮะแต่กองทานเนี่ยมันถวายเขาเรียกกล่าวเยอะกว่านั้นเยอะมากใช่ไหมฮะเป็นการกล่าวประกาศทั้งหมดเลยนะฮะทั่วจักรวาลทั่วสากลโลกเลยเพื่อให้ได้รู้ว่าทานเหล่านี้จะอุทิศผลให้กับใครบ้างและจากนั้นถึงจะเอาทานเหล่านี้เนี่ยไปทำต่อในเรื่องการทำบุญครับก็คือให้พระสงฆ์แล้วก็ทำทานให้กับพวกเราที่เป็นเขาเรียกว่าอะไรนะญาติมิตรใช่ไหมฮะได้รับประทานตรงนี้ให้อิ่มหนำสำราญกันนะครับผมโอ้อย่างนี้สุดยอดเลยฮะและอีกเรื่องนึงครับชาวจีนเลยนะฮะนับถือหลวงพ่อเนี่ยประดุจเซียนประดุจเทพเจ้าเลยเหรอครับเรื่องนี้นะครับครับผมก็เหมือนกับว่าคนจีนทั่วไปนะครับชาวบ้านทั่วไปเนี่ยก็จะมีความรู้สึกว่า
หลวงพ่อท่านเนี่ยเป็นเทพเจ้าองค์ในใจของเขานะครับเหมือนอย่างที่บางมดเนี่ยก็นับถือหลวงพ่อภาษีประดุจเทพเจ้าหรือหลวงพ่อเงินวัดดอนใจหอมเนี่ยครับก็เหมือนเทพเจ้าวัดดอนใจหอมครับอันนี้ใช่ครับก็จริงจริงแล้วจะบอกว่าเหมือนคนจีนเนี่ยเอาอย่างเขานับถืออย่างพระเจ้าตากเนี่ยพระเจ้าตากแต่ก่อนคือแซ่แต้ภาษาจีนพระเจ้าแต่อ้วงก็คือเหมือนเทวดาหรือพระมหากษัตริย์แซ่แต้ที่เราจะนับถือเป็นเหมือนเซียนพระองค์หนึ่งเหมือนกันโอ้อย่างนี้คือจริงๆแล้วจะบอกว่ามันก็ไม่ผิดอ่ะเนาะไม่ผิดครับครับคือท่านเป็นพระนับถือท่านเหมือนเซียนก็ได้เหมือนท่านช่วยเหลือผู้คนได้อืมครับผมแล้วอย่างแนวปฏิบัติเนี่ยของสายหลวงพ่อวัดเขาสาริกาเนี่ยเราถือว่าเป็นแนวหลุดพ้นไหมฮะเพราะเรามีการเผาหลวงพ่อมีการเผานู่นนี่นั่นการเผาเนี่ยครับก็เป็นจริตของท่านโดยตรงนะครับไม่ใช่ว่าใครจะมาเผาอย่างท่านเนี่ยมันไม่ใช่ใช่ครับเป็นแนวหลุดพ้นไหมเนี่ยใช่ครับเป็นแนวหลุดพ้นครับเป็นสายวิปัสสนากรรมฐานโดยตรงเพราะจะมีการพิจารณาธาตุในตัวต่างๆด้วยอืมครับก็คือวิจารณ์กองธาตุต่างๆที่อยู่ในตัวเราแล้วก็การเผาคือการที่ไม่ยึดติดกับสิ่งใดแต่เหนือจากนั้นท่านผู้ชมเห็นไหมที่เราคุยตั้งแต่ต้นเหนือจากการไม่ยึดติดก็คือแม้กระทั่งชื่อใช่ครับถูกไหมฮะท่านก็ไม่ยึดติดเลยไทยจะเรียกท่านว่าอะไรเพราะแล้วจะเรียกเป็นเซียนก็ไม่แปลกถูกไหมฮะท่านไม่ยึดติดอะไรทั้งสิ้นแต่จิตเราถ้าระลึกถึงท่านท่านก็รับรู้ได้ใช่ไหมครับผมแน่นอนนะครับครับอีกนิดนึงครับเทพเจ้าที่ปกปักรักษาวัดเขาสิริกาเนี่ยคือเทพเจ้าองค์ไหนฮะทุกที่มีเทพเจ้าท่านผู้ชมต้องอีกอันนี้อีกสเต็ปนึงนะฮะเราก็คุยอย่างนี้ถูกไหมฮะมันเป็นสเต็ปอยู่ครับบนเขาสันติการเนี่ยครับจะมีเทพเจ้าอยู่พระองค์นึงนะครับชื่อว่าพ่อปู่ไซทองนะครับครับพ่อปู่ไซทองเนี่ยเป็นศาลาเล็กๆที่อยู่ข้างๆพระสถูปนะครับพ่อปู่ไซทองเนี่ยน่าจะมีอายุยาวมาเป็นพันๆปีแล้วนะครับดูแลเขาสันติการอยู่ครับคนก็จะไปบนบานศาลเก่านะครับพระท่านก็โปรดนะฮะM100 M150นี่มากคนก็จะไปก็นี่ไปถวายท่านครั้งหนึ่งเนี่ยคราวที่เราบูรณะพระนารายณ์นะครับครับก็มีช่างมาทำกันคืนนั้นน่ะท่านก็มาเข้าฝันญาติปฏิบัติคนหนึ่งว่าอย่าให้ใครเนี่ยมาถมน้ำลายหรือขับถ่ายที่เขาสันติกาสาธุครับครับเพราะว่าครับเมื่อใครไม่เชื่อเนี่ยท่านจะลงโทษเพราะว่าเบื้องล่างเนี่ยเป็นที่อยู่ของผู้มีศีลก็คือเมืองบางบดใช่ครับอืมครับผมนี่คือจริงๆเราไปที่ไหนเนี่ยถ้าเขามีกฎเกณฑ์หรือมีสิ่งข้อห้ามบางอย่างเนี่ยเราก็ต้องถือปฏิบัติตามที่นั้นน่ะเขามีกฎขึ้นมาถูกไหมบางคนบอกไม่เป็นไรอะไรถือน้ำลายเดี๋ยวก็สลายไปอันนั้นแล้วแต่ว่าถ้าคุณโดนขึ้นมาเนี่ยตัวคุณเองเท่านั้นแหละที่คุณจะโดนท่านจะลงโทษท่านบอกอืมครับผมแล้วเวลาเราไปถวาย M100 M150เนี่ยไปถวายตั้งตรงไหนฮะก็ในศาลของท่านโดยตรงมีศาลโดยตรงใช่ไหมครับใช่ครับมีศาลแล้วมีรูปปั้นมีอะไรท่านไหมฮะมีรูปปั้นพ่อปู่อยู่โอ้ครับสาธุเลยครับผมโอ้อย่างนี้ท่านผู้ชมครับไปวัดเขาสาริกาเนี่ยต้องใช้เวลาเดียวอย่างน้อยสามชั่วสองสามชั่วโมงต้องมีนะเพราะว่าอะไรครับเพราะว่านั่งขอก็กี่นาทีไปละใช่ครับนั่งไหว้บุกอ่านนั่งไหว้ขอบอกกล่าวสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรเนี่ยแต่ละจุดเนี่ยก็ไม่น้อยนะแล้วมันต้องมีการเดินจากตรงวัดเขาสิริกามาตรงเขาเรียกว่าภูเขาถูกไหมฮะใช่ครับอืมครับผมแล้วอย่างนี้แล้วเนี่ยฮะเรื่องนะพ่อปู่ก็โปรด M100 M150ใช่ไหมฮะสองเนี่ยเวลาคุณไปเนี่ยคุณอย่าไปถมน้ำลายกับอะไรอีกอย่างนึงนะฮะกับถ่ายปฏิกูลและการง่ายๆนะฮะใช่ครับครับบนเขาสิริกาเพราะถือว่าจริงๆแล้วเราไม่ควรจะพูดจาที่เป็นการเป็นคำหยาบด้วยซ้ำไปนะครับครับไม่ควรจะตะโกนคำหยาบด่าแช่งกันอะไรกันอย่างเงี้ยถือว่าที่นั้นมันที่ศักดิ์สิทธิ์มากครับมันจะเอฟเฟกต์ถึงตัวเราใช่ครับพูดง่ายๆว่าคุณคิดว่าที่นั่นศักดิ์สิทธิ์มากแล้วคุณจะไปแช่งใครแล้วจะสำเร็จมันไม่ใช่นะฮะคุณเองอาจจะสำเร็จโทษด้วยตัวเองพูดกับนี้ดีไหมฮะเพราะบางคนเนี่ยคอคุณรู้พูดอย่างนี้ปั๊บบางคนปุ๊บแค้นใครอย่าไปเล่นตรงนั้นละคิดว่าจะสำเร็จจริงๆไม่นะฮะมันจะกลายเป็นสำเร็จโทษตัวเองนะฮะก็คือมันจะเอฟเฟกต์กลับมาที่ตัวเรานะครับอีกเรื่องนึงครับรูปหล่อหลวงพ่อวัดเขาสาริกาที่ศักดิ์สิทธิ์อยู่ในสันติวิหารนะฮะมีเรื่องราวปฏิหาริย์มากมายเลยไหมฮะเรื่องราวปฏิหาริย์คือว่าครับครั้งหนึ่งนะครับประมาณก่อนปี2529เนี่ยครับก็มีคนไปพบรูปหล่อพระเขาสาริกาเนี่ยทิ้งไว้ในป่า
ข้างทางครับครับซึ่งแปลกมากเลยเสร็จแล้วคนนั้นน่ะเขาก็มันทุกเกวียนมานะครับมาเพื่อจะมาไว้ที่วัดเขาที่สมาคมครับนะครับปรากฏว่ารูปหล่อเนี่ยวัวเนี่ยที่เทียมเกวียนมันเนี่ยก็มันหยุดพักตรงจุดๆนึงบนเขาสาริกาแล้วไม่ยอมเดินเลยนะครับครับเขาก็เลยตัดสินใจทำไมก็ไม่ยอมเดินก็เลยตัดสินใจเอารูปหล่อเขาสาริกาเนี่ยลงจากวัวนะครับครับอันนี้รูปภาพเนี่ยครับครับแล้วก็พอลงจากวัวปุ๊บนะครับแล้วก็สร้างเป็นวิหารขึ้นมาครับเรียกว่าสันติวิหารที่สันติวิหารเนี่ยก็มาสร้างเสร็จในปี2529ครับรูปหล่อมีความศักดิ์สิทธิ์มากเลยนะครับแล้วด้านซ้ายด้านขวาด้านซ้ายมือเราก็เป็นหลวงพ่อประสีด้านขวามือก็เป็นหลวงพ่อชินอริยธรรมโมครับความศักดิ์สิทธิ์ของรูปหล่อเนี่ยได้แสดงให้เห็นครั้งหนึ่งเมื่อประมาณสัก2550กว่าๆได้นะฮะก็จะมีการส่งน้ำหลวงพ่อเขาสาริกาเนี่ยก็จะยกรูปหล่อเนี่ยไปที่ส่งน้ำที่เตรียมไว้นะครับครับปรากฏว่าก็ราชรถเนี่ยมายกท่านเลยนะครับปรากฏว่ารูปหล่อเนี่ยเกิดล้มครับไปทับกับปู่คนนึงนะครับไปทับกับพระองค์นึงนะฮะเป็นปู่เป็นผู้ชายนะครับเป็นครับครับคนแก่ชื่อว่าปู่ยงครับปู่ยงเนี่ยพอถูกรูปหล่อทับเนี่ยก็สลบครับสลบไปประมาณ7วันอุ้ยครับแล้วก็แต่ยังหายใจลอยลินอยู่นะครับครับขณะที่สลบไปเนี่ยพอปู่ตื่นขึ้นมาเนี่ยปู่ก็เล่าว่าท่านไปอยู่กับหลวงพ่อขอสันติกามา7วันครับไปแค่ไปปฏิบัติหลวงพ่อท่านก็พาไปเที่ยวชมที่ต่างๆครับไปทั้งเมืองบางหมดไปทั้งอะไรนรกบ้างสวรรค์บ้างนะครับแล้วทุกวันนี้ปู่โยงคนนี้ก็จะมีชีวิตอยู่อายุประมาณ90แล้วโอ้ครับแล้วผมถามนิดนึงว่ารูปหล่อหลวงพ่อวัดเขาสาริการูปนั้นนะฮะใหญ่ขนาดไหนได้ครับเท่ากับคนหนึ่งคนเนี่ยท่านผู้ชมผมกำลังสงสัยนิดนึงเราคุยตรงๆเลยนะฮะเป็นทองเหลืองด้วยใช่ไหมฮะใช่ครับแล้วท่านผู้ชมคิดดูครับพ.ศ.2กว่า252กว่าตอนนั้นนะฮะรูปหล่อทองเหลืองขนาดเท่าคนจะไปหล่นอยู่ตรงในป่าเรื่องที่แปลกมากไม่รู้ใครสร้างแล้วก็เอาไปทิ้งไว้หรือถูกขโมยใช่เลยครับหรือว่าคนจะขโมยแล้วก็เอามาจากไหนเกิดปัญหาขึ้นมาก็เลยไม่ใช่แล้วจะขโมยจากไหนล่ะนั่นน่ะสิครับเนี่ยตรงนี้ท่านผู้ชมเรากำลังผมกำลังวิเคราะห์วิจัยนี้อยู่ว่าอันนี้เนี่ยจะเป็นเพราะหลวงพ่อสร้างให้เกิดปฏิหารเพื่อที่ให้มีรูปหล่ออันนี้ขึ้นมาด้วยไหมเพื่อให้เราเนี่ยซึ่งเป็นลูกศิษย์ลูกหาหรือญาติโยมทั้งหลายเนี่ยได้กราบไหว้บูชากันถ้ามันยังก็หมายความว่าเทวดาสร้างถูกต้องครับจริงๆตรงเนี้ยเอาผมคิดของผมด้วยนะเพราะว่าอะไรหนึ่งเนี่ยจู่ๆแล้วสมัยนู้นนะฮะสมัยสองกว่านี้นะฮะหลวงพ่อวัดเขาสาริกาจะใช้คำว่าจะพูดตรงฟีเวอร์ขนาดนั้นไหม ผมใช้คำฟีเวอร์นะฮะ ถูกไหมฮะแต่อย่างคุณรุ่นเนี่ยแต่เขาเรียกว่าติดตามในเรื่องนี้มานานเนี่ยพ.ศ.2กว่าหมายความว่าคำว่าฟีเวอร์เนี่ยก็จะเป็นอยู่กลุ่มหนึ่งนะครับครับที่ถวายตนกับหลวงพ่อเขาสาริกาเลยครับว่าจะเป็นงานอะไรก็ตามเนี่ยทุกคนก็จะเดินทางมาที่เขาสาริกากันครับเขาว่าเป็นหมื่นเลยนะอืมก็ฟีเวอร์นะครับแต่ว่าท่านฟีเวอร์แต่อย่าลืมนะว่ารูปที่จะหล่อขึ้นเป็นทองเหลืองขนาดประมาณเท่าคนไม่ใช่ง่ายๆยากมันต้องปั้นก่อนปั้นเสร็จแล้วถึงจะทำเป็นเขาเรียกบล็อกถูกไหมฮะเพื่อที่จะหลอมเขาเรียกว่าหลอมทองเหลืองเทลงไปเพื่อให้เกิดเป็นรูปองค์ท่านมาใช่ครับเนี่ยตรงนี้แหละเพราะแล้วตรงนี้เนี่ยผมว่าอันนี้คือปฏิหารนะอย่างกรณีอย่างเราสร้างเนี่ยก็ถือว่าปกติดูไหมฮะอย่างเนี้ยคุณลูกก็สั่งไปสมมุติก็สั่งช่างปั้นมาแต่อันนั้นอ่ะที่มาที่ไปแล้วองค์ขนาดนั้นน่ะแปลกมากใช่นะฮะอันนี้น่าผมว่าตรงจุดนี้เป็นอีกจุดไฮไลท์นึงเนี่ยที่เราไม่ควรพลาดเวลาเราไปที่วัดเขาสาริกาหรือไปที่เขาสาริกานะฮะไปตรงจุดของสันติวิหารนะฮะตรงจุดนั้นสันติวิหารอยู่ในวัดเขาสาริกาหรืออยู่ตรงเขาสาริกาครับตรงเขาสาริกาครับตรงเขาสาริกาคนที่ดูแลอยู่เนี่ยก็คือสมาคมศิษย์เขาสาริกาโอ้สาธุเลยครับเพราะว่าสิทธิ์เขาสาริกาเนี่ยเหนียวแน่นนะ
เหนียวแน่นผมดีใจนะว่าลูกศิษย์ลูกหาหลวงพ่อเนี่ยยังเหนียวแน่นแล้วก็สร้างสมาคมขึ้นมาแล้วในจุดหนึ่งคือผมว่าหลวงพ่อก็คงอยากที่จะให้พวกท่านเนี่ยได้มีรูปหล่อที่เคารพบูชาท่านโดยตรงอันนี้ว่าโดยตรงนะฮะเพราะว่าถึงได้ปรากฏขึ้นมาเองแล้วอยู่ตรงนั้นถูกไหมทำไมไม่สามารถเขาเรียกเทียมเกวียนมาถึงวัดก็อีกนิดเดียวก็ถึงวัดนะใช่เทียมเกวียนอยู่วัวก็มานอนอย่างนั้นน่ะจะทำยังไงก็ไม่ยอมเดินครับก็เลยมีความคิดว่าท่านคงปรารถนาอยู่ตรงที่ตรงนี้ใช่ไหมครับครับก็เลยสร้างวิหารขึ้นมาสาธุเลยครับตรงเนี้ยที่สิ่งที่อเมซิ่งอีกจุดนึงนะครับอีกเรื่องนึงอเมซิ่งเลยนะฮะในละแวกนั้นนะฮะสมัยก่อนนู่นเคยมีเรื่องปอบอาละวาดแต่มันก็กลัวเกรงวัดเขาสาริกาเลยฮะอยากให้เล่าเรื่องนิดนึงว่าปอบอาละวาดแล้วทำไมปอบต้องมากลัววัดเขาสาริกาตรงนั้นคือในครั้งนั้นนะครับมีปอบอยู่ตนนึงเนี่ยก็เที่ยวอาละวาดไปสิงคนนู้นคนนี้หลายจังหวัดเลยนะครับครับคราวนี้ก็มีคนที่มีวิชาคมเนี่ยจับได้ขณะที่กำลังสิงร่างชาวบ้านอยู่อ่ะครับนะแล้วเสร็จแล้วเขาก็ปอบตนเนี่ยมันก็สารภาพมันเนี่ยไปทั่วหมดอ่ะมันไม่กลัวที่ไหนหรอกครับมีอยู่ที่เดียวที่มันกลัวก็คือเขตของวัดเขาสาริกาหรือเขาสาริกาเนี่ยทั้งเขตตรงนั้นใช่ที่มันกลัวมันก็สารภาพว่ามันมาแล้วเนี่ยมันเจอกระพานแก้ว7ชั้นกั้นอยู่อู้สาธุเลยครับอืมครับก็คือไม่สามารถทะลุผ่านเข้าไปได้ใช่ครับอืมครับผมเห็นไหมท่านผู้ชมอันนี้อีกเรื่องนึงที่เรากำลังคุยว่ามันเป็นสิ่งลี้ลับที่เราไม่สามารถจับต้องได้แต่ในจุดนึงคือว่ามันก็มีคำบอกเล่าออกมาว่ามีกำแพงแก้ว7ชั้นแล้วกำแพงแก้ว7ชั้นเนี่ยเกิดจากอะไรล่ะก็เกิดจากฤทธานุภาพของหลวงพ่อเกิดจากฤทธานุภาพของมารดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกพระองค์ที่เขาสาริกาแห่งนั้นใช่ไหมครับผมและอย่างหลวงพ่อวัดเขาสาริกาเคยได้ยินว่าเคยชุบชีวิตลูกศิษย์ชุบชีวิตเลยนะหมายถึงว่าตายแล้วฟื้นใหม่เลยใช่ไหมฮะใช่ตรงนี้มีเรื่องเล่ายังไงครับอันนี้เป็นเรื่องเล่าของผู้ใหญ่บ้านนะครับครับเล่าให้ผมฟังก็ขออนุญาตเคยของย่านทีว่าขอเปิดแผ่บารมีบอกได้เลยครับเขาเล่าว่าคุณตาเขาเนี่ยชื่อตาจ่ายนะครับครับตาจ่ายเนี่ยเป็นศิษย์ใกล้ชิดหลวงพ่อเลยครับเฉพาะเกี่ยวกับที่ชงน้ำชาอะไรต่างๆเนี่ยคราวนั้นเกิดสงครามขึ้นมาตาจ่ายเนี่ยก็ไปรบนะครับคุณตาจ่ายไปลบแล้วปรากฏว่าก็ไม่ถูกแรงระเบิดอย่างแรงเลยก็เขาเรียกว่าตายแล้วอ่ะครับตายแล้วเนี่ยเขาส่งในห้องดับจิตคืนนั้นนะครับตาจ่ายก็สึกตัวลืมตาขึ้นมาเห็นพวกเขาสิริกาเนี่ยยืนอยู่บนหัวเขาเห็นหลวงพ่อยืนอยู่บนหัวยืนข้างๆครับหลวงพ่อท่านก็มีรับสั่งว่าไอ้จ่ายเองเป็นมากขนาดนี้ขนาดนี้เชียวเหรอท่านพูดเสร็จท่านก็เป่าไว้ที่ศีรษะของตาจ่ายเนี่ยพอปอบปุ๊บเนี่ยถ้าพังตาจ่ายก็ลืมตาขึ้นมองดูร่างกายไม่เห็นเป็นไรเลยโดยจ่ายที่เตียงที่ห้องเก็บศพนี่นะฮะครับรีบกลับวัดเขาสาริกาประกาศหลวงพ่อแหละอืมสาธุเลยท่านผู้ชมคือมันเป็นเรื่องจริงคือจริงๆแล้วคือตายไปแล้วแหละหรือว่าอะไรแล้วอ่ะแล้วก็หลวงพ่อมาเก็บเป็นห้องดับจิตอ่ะมันก็ต้องตายแล้วสิเก็บกี่วันนะฮะ49วันไหมไม่นานขนาดนั้นไม่นานแล้วครับผมเน่าไปแล้วนั่นแหละจริงๆเห็นไหมว่าเนี่ยที่ในจุดหนึ่งคือเขาเรียกความเชื่อตรงนี้มันมีตำนานมันมีสิ่งเรื่องราวบอกเล่าบอกกล่าวต่อๆกันมาโดยที่แต่ละคนที่มาเล่าเนี่ยจริงๆแล้วเคยมีชีวิตอยู่ในช่วงหนึ่งก็บอกในยุคนั้นนะฮะแต่บางคนก็โอเคล่ะถึงวันนี้แล้วก็อาจจะไม่ได้อยู่แล้วนะฮะอีกเรื่องนึงนะฮะในความเชื่อของลูกศิษย์เขาเชื่อว่าพระเจ้าตากกลับชาติมาเกิดเป็นหลวงพ่อเหรอครับคำว่ากลับชาติมาเกิดเนี่ยต้องใช้คำใหม่ปกติพระโพธิสัตว์เนี่ยนะครับครับท่านจะต้องลงมาสร้างบารมีว่าจะเป็นมหาราชเป็นพระอะไรก็ได้ใช่ไหมครับครับในแล้วก็มีความเชื่อกันว่าจิตดวงหนึ่งเนี่ยของพระโพธิสัตว์องค์เนี่ยก็คือพระเจ้าตากสินแล้วก็เป็นจิตดวงหนึ่งของหลวงพ่อของสาริกาด้วยตรงนี้คือจริงๆจะบอกว่าเป็นความเชื่อเฉพาะในหมู่ลูกศิษย์หรือในหมู่คนที่เคารพศรัทธาในตัวหลวงพ่อถูกไหมฮะแล้วจริงเราก็ไม่รู้ว่าจะก็ได้นะพิสูจน์ได้อย่างไรนะฮะแต่อย่างน้อยที่สุดสิ่งหนึ่งที่หลวงพ่อท่านสร้างไว้ก็คือคุณงามความดีต่างๆแล้วก็สำคัญคือเพื่อประเทศชาติเช่นเดียวกันใช่ครับแต่ว่ามาในรูปของพระภิกษุสงฆ์ที่ช่วยเหลือญาติโยมใช่ถูกไหมเพราะจริงๆแล้วคนเราท่านผู้ชมครับจะมาด้วยการทำอะไรก็แล้วแต่ถ้าเพื่อชาติบ้านเมืองหรือเพื่อประชาชนทั่วไปเนี่ยถือว่าเป็นจิตที่ดีทั้งสิ้นแหละนะครับผมอีกอย่างนึงนะครับคำภาวนาท่องหนึ่งท่องหนึ่งท่องหนึ่งตรงนี้นะฮะเขาบอกว่าถ้ามีภัยก็จะพ้นภัย
ันนี้จริงไหมครับนี่ใช่เลยครับถ้าเราภาวนาทองหนึ่งเนี่ยครับจิตของเราเนี่ยก็ควรระลึกถึงหลวงพ่อเขาสันติกาด้วยใช่ไหมครับครับไม่ใช่ว่าเราภาวนาทองหนึ่งโดยที่เราไม่คิดถึงหลวงพ่อท่านเลยครั้งเราคิดถึงท่านเนี่ยจิตเราก็จะรวมเป็นหนึ่งท่านก็จะรับรู้และช่วยเราได้แม้แต่เพียงเราเนี่ยไม่ได้ท่องภาวนาทองหนึ่งนะครับเกิดเหตุเพศภัยเนี่ยครับเรานึกถึงท่านหลวงพ่อพระสาวสิกาช่วยลูกด้วยมาทันทีเลยใช่ไหมฮะมาทันทีเลยครับอืมครับผมจริงๆแล้วอย่างที่คุณลูกพูดเนี่ยคำว่าทองหนึ่งเนี่ยอาจจะเป็นคำหนึ่งที่เราใช้ในการรวบรวมสมาธิใช่ครับแล้วเมื่อสมาธิเราเขาเรียกว่ามันถึงจุดที่ว่ารวมตัวได้แล้วเนี่ยเราระลึกถึงหลวงพ่อพระเขาสาริกาท่านก็จะมาช่วยเราเพราะเขาบอกว่าหรือมีคนบอกว่าดวงจิตท่านยังไม่ไปไหนยังอยู่ช่วยลูกหลานอยู่อันนี้จริงไหมครับจริงครับครับคือหมายความว่าท่านเนี่ยได้แผ่พยานลงมาในคุมไปทั่วหมดทุกอย่างนะครับครับผมพยานอันนี้เมื่อใครก็ตามเนี่ยรู้ถึงท่านเนี่ยก็จะสัมผัสกับท่านได้อืมครับครับเหมือนกับในโลกเนี่ยพระหลายองค์ที่ทิ้งพยานอันนี้ไว้เยอะแยะมากครับมันจะเป็นพระโพธิสัตว์พ่ออรหันต์ก็ตามหลวงพ่อทวดอย่างเงี้ยสมมติง่ายๆแน่นอนนะหลวงพ่อทวดนี่ท่านหลวงปู่ดูอย่างเงี้ยท่านผู้ชมที่ท่านก็ยังเขาเรียกก็ยังยานท่านยังอยู่ช่วยเหลือมนุษย์เราอยู่อ่ะใช่ถูกไหมครับผมถ้าอย่างหลวงพ่อวัดเขาสาริกาเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งในเขาเรียกว่ายานศักดิ์สิทธิ์ที่คอยช่วยเหลือลูกหลานเราอยู่นะครับผมนะแล้วตรงจุดตรงนี้นะฮะเขาเรียกว่าเวลาเราแล้วถึงท่านนะฮะแล้วท่านก็เขาเรียกว่าเหมือนกับช่วยเราอย่างนี้นะฮะถ้าเราจะตอบแทนหรือขอบคุณเอาพูดง่ายๆนะฮะกับหลวงพ่อวัดเขาสาริกาเราควรจะทำอะไรบ้างไหมครับเราควรทำความดีนะครับครับเราเว้นความชั่วเนี่ยครับก็คือสิ่งที่ท่านปรารถนาครับครับก็ถือศีลจริงๆแล้วพระขอสันติการเนี่ยท่านเคยมีรับสั่งว่าให้ทำเรื่องของศีลสมาธิและปัญญาครับในแนวทางนี้ครับครับการถวายทานเนี่ยก็เป็นแนวทางหนึ่งของพระขอสันติการด้วยครับอืมครับอีกส่วนหนึ่งท่านผู้ชมเลยนะฮะคนไหนท่านใดที่เขาเรียกว่านับถือในตัวหลวงพ่อวัดเขาสาริกาอย่างผมเองเนี่ยผมก็บูชาท่านมาเป็น10ปี10กว่าปีละและจริงผมรู้จักมาก่อนเพราะผมชอบอ่านหนังสือสมัยก่อนนะฮะแล้วผมก็มีรูปบูชาท่านองค์เล็กๆอย่างเงี้ยนะฮะประมาณนี้นะก็คิดถึงท่านตลอดแต่ผมก็ไม่เคยสัมผัสเลยนะฮะอันนี้พูดตรงๆนะฮะแต่คนไหนถ้าอยากจะร่วมสร้างบุญสร้างกุศลนะฮะวัดเขาสาริกากำลังจะมีกฐินเพราะช่วงนี้เป็นกฐินละการท่านผู้ชมครับช่วงนี้เป็นหน้ากฐินกฐินไม่ใช่จะทำกันได้เรื่อยๆกฐินไม่ได้จะทำกันเล่นๆกฐินไม่ได้ทำกันได้ทั้งปีกฐินมีกาลเวลาที่ทำได้แค่1เดือนหลังจากการออกพรรษาใช่ไหมครับเพราะแล้วเนี่ยกฐินการตอนนี้ก็อยู่ในช่วงของกฐินนะฮะวัดเขาสาริกาจะมีกฐินวันไหนครับมีวันที่25ตุลาวันอาทิตย์นี้ครับอาทิตย์นี้แล้วนะครับวันนั้นนะครับที่ทุกปีที่ผ่านมาเนี่ยคนนี่เยอะมากเลยไม่รู้มาจากไหนกันครับเรียกว่าเต็มลานวัดรถไม่ถึงเขาสาริกาเลยนะโอ้โหที่400เมตรก็จะทอดกฐินประมาณสักบ่ายโมงอืมครับแล้วก็ใครก็จะถ้าใครเนี่ยจะเป็นเจ้าภาพกฐินนี่นะครับ1กองเนี่ยราคา 2,999 บาทเนี่ยก็จะรับรูปหล่อบูชาเนื้อทองเหลืองนะครับครับผมขนาด7นิ้วสูง9นิ้วครับในท่ากำลังจุดเทียนเป็นที่ระลึก1องค์ครับสาธุเลยครับหรือถ้าเกิดว่าอย่างนี้สมมุตินะฮะติดตามผู้รู้ได้จากแฟนเพจอะไรบ้างได้ไหมฮะเขาติดตามในเฟซสิทธิ์องค์หลวงพ่อประสีและเหล่าเทพเจ้าครับพิมพ์คำว่าสิทธิ์องค์หลวงพ่อประสีสิทธิ์องค์หลวงพ่อโอภาสีและเหล่าเทพเจ้าครับเดี๋ยวแอดมินพิมพ์เข้าไปด้วยนะฮะนะฮะในตรงนี้สมมุติถ้าเกิดมีใครอยากจะฝากร่วมบุญได้ไหมครับได้ครับครับแต่คำว่าฝากร่วมบุญท่านผู้ชมครับฝากร่วมบุญเนี่ยคิดว่าโดยตรงกับทางวัดด้วยก็ได้ครับแต่คราวนี้ผมไม่ได้เบอร์มาก็ติดต่อมาก็ได้ครับเอาไว้เดี๋ยวไว้แอดมินไปไว้คุณรู้ไปบอกอีกทีก็ได้นะฮะแล้วก็ท่านผู้ชมท่านใดที่อยากจะทำกับวัดโดยตรงก็ดีกว่าดีไปดีกว่าแน่นอนนะเพราะว่าหนึ่งเลยเนี่ยสบายใจคือตัวคุณลูกก็สบายใจอ่ะไม่ต้องมายุ่งเยอะนะฮะใช่ครับอืมครับแต่จริงๆแล้วตรงจุดตรงนี้การร่วมบุญกฐินในจุดหนึ่งเนี่ยปีละหนตรงนี้อยากให้ท่านผู้ชมเนี่ยได้ทำได้ร่วมบุญกุศลกันแล้วที่สำคัญคือเราทำกับวัดพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่เรานับถือเนี่ยมันจะทำให้เรารู้สึกสุขใจเป็นพิเศษผมเรียกว่าสุขใจเป็นพิเศษนะ
ในสมัยหลวงพ่อนะครับครับปีใดก็ตามที่มีกฐินเนี่ยก็จะแปลกมากเลยจะมีผู้คนเนี่ยมามากมายนะครับถือข้าวถือของถือต่างๆที่มาทำบุญเนี่ยท่านก็ได้เวลาเนี่ยท่านก็จะให้มากองรวมกันขนาดโตกับภูเขาย่อมย่อมรุ่งเลยครับพระท่านจอนมันกาดล่าแล้วจุดไฟเผาหมดเลยทุกคนที่เห็นนะทุกคนมีความสุขนะครับไม่ใช่ว่าตกใจไม่ใช่เสียดายนะไม่เสียดายครับครับแต่สมัยนี้ยังมีเผาอีกไหมฮะไม่แล้วครับเพราะเราไม่สามารถจะทำอย่างท่านได้ครับผมเพราะจริงๆเรื่องเผาท่านผู้ชมครับอย่างผมไปอินเดียเนี่ยเวลาพราหมณ์เขาทำพิธีนะฮะเขาขอไม่กระทั่งสาลีเผาหมดเขาเผาถ้าเรียกพวกอาหารแล้วเขาก็โยนกองปูนไปหมดเลยนะฮะเพื่อที่จะเผาแล้วก็ถ้าเรียกว่าน้อมส่งกับเทพเจ้าแต่ของหลวงพ่อหลวงพ่อรถเขาศิลาท่านก็ทำเหมือนกันคือว่าเอาของที่มาทำกฐินเนี่ยมากองแล้วก็มาเผาไปหมดใช่ครับคิดว่าของที่เผาไปเนี่ยไม่ได้สูญหายนะครับครับน่าจะไปรออะไรอยู่บนเบื้องบนใช่ครับเพราะมันก็อีกอย่างเรียกว่านะเหมือนกับว่าเราสร้างรอไว้ก่อนแต่เหมือนบางทีเนี่ยเอ๊ะทำไมเราต้องเผากระดาษเงินกระดาษทองเนี้ยบางทีเราพูดแบบจีนนะท่านผู้ชมนะก็คือไปรอเราอยู่ละถูกไหมฮะถ้าถึงวันนึงเนี่ยที่เราได้จากโลกนี้ไปเนี่ยสิ่งเหล่านั้นก็คือเป็นสมบัติเราที่สมบัติสร้างโดยตรงจากการที่เราเป็นมนุษย์เราอย่าไปรอให้ลูกหลานเผาให้เราทีหลังเพราะไม่รู้มันจะเผาไหมถูกไหมฮะเราส่งไปก่อนเราทำเองดีกว่าใช่ฮะเราทำเองดีกว่าเพราะอะไรสิ่งที่เราทำเราสร้างเนี่ยมันผ่านมือเราเนี่ยมันก็ต้องเป็นส่วนของเราด้วยแหละส่วนหนึ่งอีกเรื่องนึงฮะปูนแดงครับหลวงพ่อวัดเขาสันติกาท่านก็มีเขาเรียกว่ามีของดีอีกอย่างนึงคือปูนแดงถูกไหมครับปูนแดงนี่ท่านไว้ใช้ทำอะไรบ้างฮะปูนแดงเนี่ยมีมาตั้งสมัยท่านนะครับปูนแดงก็เหมือนกับเป็นยาหนึ่งท่านด้วยครับขนาดเดียวกันนะอย่างเช่นบางคนเนี่ยมีอาการปวดเมื่อยเป็นฝีเป็นอะไรเนี่ยท่านก็ใช้ปูนแดงเนี่ยสูนนะครับก็คือแบบวนๆเนี่ยครับแล้วมันก็จะหายไปนะครับครับส่วนปัจจุบันเนี่ยปูนแดงก็จะมีอยู่ที่เขาสาริกาที่วัดเขาสาริกานะครับที่วิหารเพราะว่าปูนแดงเนี่ยที่เห็นอยู่เนี่ยเป็นของใหม่ก็จริงนะครับแต่ก็มีหัวเชื้อของอันเก่าอยู่ก็ถึงเวลาใครไปกราบไหว้ก็ไปตักเอาครับผมบอกกล่าวท่านก่อนครับผมอย่างล่าสุดตรงนี้เนี่ยเอามาเนี่ยจริงๆท่านผู้ชมครับพูดตรงๆนะบางคนเนี่ยก็จะมีพกสีพึ่งปูนแดงก็เก๋นะใส่เขาเรียกว่าใส่เขาเรียกเหมือนทำเป็นลูกกลมๆแล้วห้อยคอก็สวยนะศักดิ์สิทธิ์มากครับในสมัยนั้นนะครับหลวงพ่อประสิทธิ์ท่านก็ใช้ปูนแดงเหมือนกันคุณแม่บุญเรือนก็ใช้ปูนแดงเหมือนกันคือต้องเข้าใจอย่างว่าสมัยก่อนท่านเขากินมากแล้วอะไรที่ใกล้ตัวนี่แหละอย่างเช่นเห็นไหมบางทีใช้ใบพลูในการรักษามันก็ต้องใช้ปูนแดงใช้อะไรที่มันอยู่ใกล้ตัวเนี่ยแล้วสมัยก่อนสมมุตินะฮะถ้าจะบอกให้เอาสมมุตินะเอาคอลลาเจนมารักษาโรคไหวไหมฮะคุณหมอ มันอยู่ไกลมือ แต่ยังปูนแดงอยู่ใกล้ตัวเนี่ยก็เอามาใช้มันก็ใช้อยู่แล้วฮะถูกไหมฮะถ้าใครมีปูนแดงนะครับสมมติว่าเรามีฝีเกิดขึ้นนะครับครับเขาให้ใช้ปูนแดงเนี่ยคนนะครับเราท่องพระคาถาว่าอิติพระอรหังอิติพระอรหังปัดนะครับเสร็จแล้วเราก็ลิ้นเนี่ยแตะที่เพดานลิ้นครับนะครับการหายใจด้วยไหมการหายใจด้วยครับแล้วก็ใช้น้ำลายเราด้วยใช้ปูนแดงด้วยครับฝนยุบแน่นอนก็ใช้น้ำบ่อน้อยท่านผู้ชมก็คือน้ำลายเราผสมเข้าไปถูกไหมฮะแล้วก็การที่การหายใจหรือการที่ลิ้นแตะเพดานเนี่ยจริงเพดานในปากนะคะไม่ใช่เพดานนู้นนะคะเดี๋ยวบอกลิ้นแตะเพดานปีนกันยุ่งเลยผมก็ผักมุ้งไปเรื่อยนะฮะจริงๆตรงนี้เนี่ยเป็นการทำให้เราได้เกิดสมาธิใช่ไหมฮะแล้วเป็นการปิดทวารบางทวารเพื่อไม่ให้สิ่งแปลกปลอมเข้าในตัวเราแล้วเราถึงจะได้ศูนย์ขึ้นมาใช่ไหมฮะศูนย์ฝีศูนย์แล้วก็อย่างบางที่ใช้เหมาะศูนย์นาอะไรนะพุทธศูนย์นาศูนย์แล้วแต่จะใช้อะไรภาษานะฮะแต่สำหรับหลวงพ่อก็ใช้อีกแบบนึงนะฮะนอกจากนั้นแล้วในวิหารนะฮะที่บอกมีปูนแดงใช่ไหมฮะใช่ครับมีน้ำมนต์ด้วยใช่ไหมครับน้ำมนต์นี่มีตลอดเลยนี่อันนี้ตั้งแต่สมัยหลวงพ่อหมายถึงว่าผสมมาตลอดไหมฮะก็มีหัวเชื้อแต่สมัยนั้นเลยโอ้สาธุเลยครับผมครับแล้วน้ำมนต์นี้ส่วนใหญ่ว่าใช้ทำอะไรกันได้บ้างฮะน้ำมนต์ก็ดื่มกินเพื่อเป็นสวัสดิมงคลรักษาโรคภัยไข้เจ็บการคุณไสต่างๆก็ได้ครับความสุขความเจริญอะไรอย่างเงี้ยฮะใช้น้ำมนต์โอ้คุณลูกไปเที่ยวหน้าเอาไม้ด้วยนะได้ครับนะฮะขอด้วยนะเพราะจริงๆในจุดเนี้ยจริงต่อไปผมจะทำอุทยานน้ำมนต์แล้วล่ะที่ท่านเต็มไปหมดเลยไปที่ไหนก็เก็บกลับมาถุงเล็กถุงน้อยเอามาหมดนะฮะอีกเรื่องนึงครูครับ
รูปภาพหลวงพ่อโอภาสหลวงพ่อวัดเขาสันติการนะแค่รูปภาพเขาบอกว่ากันไฟได้ด้วยเหรอครับรูปพ่อหลวงเขาสันติการเนี่ยครับมีความศักดิ์สิทธิ์มากนะครับครับเดี๋ยวว่าจะกันไฟเลยขโมยขโจรต่างๆก็ไม่กล้ากายนะครับครับแล้วคนที่บูชาเนี่ยก็จะมีความสุขความเจริญครับมีอยู่ครั้งนึงนะครับคุณป้าคนหนึ่งเนี่ยชื่อคุณป้ากุหลาบเล่าให้ฟังว่าท่านก็บูชาจากที่วัดไปรูปใหม่นะครับครับแต่นั้นเป็นท่านอนของท่านครับแล้วก็ไปแขวนไว้เพราะว่าหนูนี่มันก็วิ่งไปชนรูปภาพนั้นก็ตกกับพื้นครับแล้วตัวเองก็เหมือนกับว่าก้มไม่ไหวก็รอไปงั้นแหละหลายวันไปก็รอไปงั้นแหละครับคนจังหวะลูกหลานจะมาปรากฏว่ามีอยู่วันนึงกลางวันก็นอนที่โซฟาหลวงพ่อขอสติการเนี่ยท่านก็มาในนิมิตครับคือหลับเพิ่งตื่นนะครับครับมันยืนได้เห็นเนี่ยมันยืนได้เห็นปุ๊บประมาณว่าเมื่อจะเก็บค่าสักทีอ่ะพอนึกเสร็จปุ๊บนะครับถ้าพูดเสร็จปุ๊บเนี่ยปรากฏว่าหลานชายก็มาพอดีเลยครับก็เลยได้เก็บขึ้นเหมือนเดิมคิดว่าป้าลูกไหวทันทีหายทันทีครับผมเน็ตในจุดหนึ่งเนี่ยบางทีในเรื่องความเรื่องความศักดิ์สิทธิ์ตรงนี้นะท่านผู้ชมครับมันประสบกับตนเองเนี่ยแล้วมันก็จะบอกต่อก่อนต่อกันมาถูกไหมฮะอีกเรื่องหนึ่งเลยเมื่อกี้ที่เราคุยถึงเรื่องของพระพลาที่ประทับของหลวงพ่อโอภาสีใช่ไหมฮะตรงนั้นน่ะคุณรู้จะมีการสร้างด้วยใช่ไหมฮะสร้างเป็นองค์จำลองหลวงพ่อโอภาสีใช่ครับครับในจุดตรงนั้นนะฮะถ้าเกิดคนอยากร่วมบุญกับคุณรู้เนี่ยคุณรู้จะเขาเรียกว่าจะเปิดโอเพ่นไหมฮะก็โอเพ่นครับการร่วมบุญนี้หมายความว่าเราเนี่ยก็จะมีการมีแผ่นทองเหลืองนะครับแผ่นทองเหลืองนั้นเขียนชื่อนามสกุลของท่านครอบครัวของท่านครับคนที่ท่านรักมาครับนะครับส่งมาให้เราเขียนให้ก็ได้เสร็จแล้วอันนี้รูปหล่อเนี่ยครับนี่เป็นต้นแบบนะครับครับแล้วก็เราก็จะมาทำพิธีหล่อในพิธีหล่อเนี่ยเราก็จะหล่อรวมๆภายในรูปหล่อนี้ครับเหมือนกับว่าเราเนี่ยมีชื่อของเราชื่อของอะไรนะครับครับเอาตามนี้ได้เลยท่านผู้ชมนะฮะคนไหนอยากจะฝากครูเอกชัยนะฮะก็เอาตามเลขที่บัญชีไปเลยแล้วก็บอกกล่าวครูเอกชัยด้วยนะฮะอินบ็อกซ์บอกด้วยหรือถ้าเกิดท่านผู้ชมเนี่ยไม่รู้ว่าแฟนเพจหรือ Facebook หรืออะไรของครูเอกไงนะฮะบอกไปทางสถาคมก็ได้เดี๋ยวทางแอดมินเขาช่วยจัดการให้ก็คือเอาสลิปนะฮะสลิปที่ท่านเนี่ยโอนเงินมาแล้วก็เขียนบอกไปว่าท่านชื่อนามกุลอะไรแล้วก็ทำบุญในเรื่องการหล่อพระหรือสร้างพระหลวงพ่อภาษีกับครูเอกชัยแล้วก็ถ้าไม่รู้ว่า Facebook ของครูเป็นอย่างไรส่งผ่านทางแอดมินของสถาคมก็ได้รูปหล่อองค์นี้เราสร้างในเนื้อเซลิคอนบอนเนื้อเซลิคอนบอนเนี่ยจะมีอายุความแข็งแกร่งเนี่ยอยู่หลายร้อยปีนะครับอย่างเช่นครับพระบรมรูปทรงมาเนี่ยครับการผูกก่อนต่างๆเนี่ยก็จะมีน้อยมากและมีความทนทนมากชื่อของท่านเนี่ยก็จะอยู่ในพระรูปองค์นี้ไปนานแสนนานนะครับวันตายแล้วกี่ชาติกี่ชาติเนี่ยท่านก็จะมีชื่อจารึกอยู่ในนี้ครับคิดไงว่าเราได้ร่วมบุญเราได้สร้างนะฮะเขาเรียกว่าองค์พระให้กับคนได้กราบไหว้อย่างล่าสุดบุญกุศลตรงนี้ส่งถึงเราแน่นอนนะฮะแล้วก็อันนี้อย่าลืมนะเป็นถ้าเราคิดถึงแง่พื้นเป็นฐานวรวัตถุที่อยู่คงทนอ่ะใช่ครับนั่นแหละโลหะชั้นดีนะครับเซลิคอนบอนเราเกิดตายไม่รู้กี่ชาตินะท่านผู้ชมอันนี้ยังไม่เสื่อมสลายเลยนะฮะเพราะแล้วเนี่ยมันส่งผลถึงอะไรครับส่งถึงลูกถึงหลานถึงตระกูลเราด้วยนะฮะถ้าเกิดสักวันหนึ่งเราตายไปเนี่ยครับใช่ไหมครับจิตวิญญาณเราผ่านมาตรงเนี้ยเราก็ได้รับกุศลนี้โดยตรงเลยเราก็ได้โมทนาว่าเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เราเคยร่วมสร้างไว้เนี่ยก็อยู่ตรงนี้แหละนะครับแล้วถ้าเกิดคนไหนที่อยากรุ่งเรืองอยากมีฐานะล่ะครับเราจะต้องบูชาหลวงพ่อวัดเขาสันติการด้วยไหมฮะนี้เป็นเรื่องที่เกิดสมัยท่านแล้วนะครับครับมีคนที่มีความทุกข์เกี่ยวกับเรื่องธุรกิจการงานต่างๆเนี่ยก็จะมาขอท่านครับแต่ก็แปลกมากเลยนะครับหลวงพ่อขอสันติการเนี่ยท่านจะไม่ค่อยพูดกับใครครับคนไปก็จะขอยังไงล่ะก็ใช้วิธีการจุดธูปข้างล่างจุดธูปแล้วบอกกล่าวคุยกับท่านเนี่ยมันก็ท่านเป็นรูปปั้นเลยนะครับเพราะท่านไม่คุยด้วยไม่คุยด้วยครับแต่ก็แปลกมากเลยนะทุกคนเขาประสบความสำเร็จที่เรารู้เพราะว่าแต่ละคนก็จะกลับมาแล้วไม่ได้กลับมาคนเดียวนะครับก็จะพาคณะญาติธรรมทั้งหลายได้มากราบท่านอ๋อครับคือท่านรู้ได้วาระจิตนะฮะว่าเราร้องขออะไรไปไม่ต้องเขียนไม่ต้องอะไรไม่ต้องเผาส่งไม่ต้องใช่ไหมไม่ต้องเลยครับอ๋อครับผมจนทุกวันเนี่ยถ้าเรามีความทุกข์มีอะไรเนี่ยเราบอกกล่าวท่านครับจุดธูปก็ได้ครับบอกกล่าวถึงท่านเนี่ยครับ
ท่านก็รับรู้ครับจุดธูป3ดอกหรือ5ดอกครับถ้าในบ้านเนี่ยก็3ดอก5ดอกถ้ากลางแจ้งก็9ดอกถ้าทุกข์มากจริงก็16ดอกครับผมนะฮะและอีกอย่างนึงฮะถ้าชีวิตมืดมนเลยนะฮะทำอะไรก็ไม่ขึ้นนะฮะตรงจุดนึงเนี่ยเราควรจะแก้ยังไงดีฮะสำหรับของวัดเขาสาริกาตรงนี้นะฮะต้องบอกกล่าวท่านธรรมดาเมื่อเราไปหาท่านนะครับไปกราบไหว้ท่านเนี่ยเราก็ไปถวายน้ำมันก๊าซก็ได้เพราะว่าน้ำมันก๊าซหรือไฟเนี่ยก็คือเป็นคล้ายๆตัวแทนของแสงสว่างแสงสว่างก็เหมือนนำพาชีวิตเราให้มีความเจริญรุ่งเรืองก็คือเชื้อเพลิงใช่ครับครับผมถวายน้ำมันก๊าซที่นั่นเนี่ยเขามีรับถวายด้วยเหรอฮะเขาจะมีเตาอยู่นะฮะเตาข้างล่างเนี่ยก็ต้องไปถามเจ้าหน้าที่ที่นั่นว่าจะเผายังไงครับเทยังไงครับอุ้ยเดี๋ยวเที่ยวเดี๋ยวซีซัวเทแล้วผมพูดไว้ก่อนเลยเพราะบางทีน้ำมันก๊าซมันมีก็เรียกว่าอะไรนะฮะมีอะไรก็แล้วแต่ที่มันออกมาแล้วบางทีมันจะอันตรายเกินน่ะอย่างน้อยที่สุดเนี่ยเราถวายเป็นปี๊บเป็นอะไรก็แต่เนี่ยให้ทางวัดเขาทำเถอะนะฮะครับผมโอ้จริงๆนี่มีเรื่องอีกเยอะแยะเลยนะท่านผู้ชมนะฮะแต่อย่าลืมนะกฐินการนะฮะของวัดเขาสาริกา25ตุลาคมนี้แล้ววันอาทิตย์นี้นะฮะท่านผู้ชมแล้วของอาสมบางมดมีไปหรือยังฮะอาสมบางมดเป็นที่31ตุลา31ตุลาคมท่านผู้ชมอีกที่นึงนะฮะสำหรับอาสมบางมดก็ที่บางมดเท่านั้นเองนะฮะวันนี้นะฮะรายการสัทธากรมต้องขอบคุณพี่หมอมากเลยครับที่มาบอกกล่าวเล่าแล้วก็มาคุยถึงเรื่องของเขาเรียกว่าหลวงพ่อวัดเขาสาริกานะฮะในสัปดาห์หน้าที่มีเรื่องต่างๆให้ท่านผู้ชมเนี่ยได้รับรู้อีกเยอะนะฮะรายการสัทธากรมของเรานะฮะวันพุธ6โมงเย็นถึง2ทุ่มนะฮะพบกับเราได้ทุกวันพุธเลยนะวันนี้ผมและคุรุแล้วก็เขาเรียกว่าพูดจัดทำรายการทุกทนต้องลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่วันพุธหน้าครับวันนี้สวัสดีครับ